เออมาเรื่องนี้พี่อาเวจีสีน้ำตาลแหล่งใต้100%เรื่องนี้จะเล่ากันยังไงมาเรามารอฟังพี่เก่งด้วยนะฮะเรื่องอเวจีสีน้ำตาลนะก่อนอื่นเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นในซ่องนะในซ่องก็คือผมจะลาวตายเลยนะต่อไปดีเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับโมกะลีค่ายตัวอะไรแบบเนี้ยอาชีพที่มีมานานเป็นปันๆปีแล้วแหละเพื่อให้สะดวกในการลาวเนี่ยนะผมขออนุญาตเพื่อนๆทุกคนเลยผมจะจ่ายกับว่ากะลีเลยจ่ายกับว่ากะลีเนี่ยแทนผู้หญิงบริการเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มีพอผมอยู่ด้วยนะแต่พอนะไม่ได้เป็นคนลาวนะเรื่องเนี้ยนะพอเสียไปตั้งแต่ผม10ขวบแล้วผมได้รับฟังเรื่องเนี้ยจากคุณป้าท่านนึงที่ชื่อว่าป้าไส้พินคือป้าไส้พินน่ะไม่ได้เกี่ยวเรื่องห้าเหวเปรตนี้เลยแหละเหมือนแกเป็นป้าข้างบ้านนะที่ว่าเสือกไม่ถูกลวงนะเหมือนเป็นกอง CCTV เนี่ยที่บันทึกทุกอย่างน่ะรู้ดีไปหมดเริ่มต้นเรื่องเนี่ยก็ย้อนกลับไปประมาณ50กว่าปีที่แล้วหรือว่ามากกว่านั้นอีกนะข้อมูลทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยก็เป็นแก่เรื่องลือเรื่องเล่าค้านกันมาเนี่ยต่อๆกันมามันฮะจุดเริ่มต้นโกรธอยากเป็นเปรตเลยผมเนี่ยต้องไปถามแม่ยายของผมนะที่ว่าอยู่บ้านตรงกันข้ามเนี่ยแม่หลวงของโบเนี่ยซึ่งผมไม่เลี้ยงกับแกเป็น10ปีแล้วนะแม่ยายเนี่ยก็เลี้ยงให้ผมฟังนะเล่าให้ฟังเนี่ยจึงเริ่มต้นเรื่องเนี่ยผ่านการเดินเรื่องของโบผมเนี่ยพอผมเนี่ยเป็นคนบัดลุงนะอยู่บ้านอยู่บัดลุงอยู่ปากยูนเนี่ยบ้านพ่อเนี่ยเป็นจังทำทองที่ว่าทำเกลืองประดับอะไรบุกเนี่ยทำทองทำแหวนต่างหูอะไรบุกเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยนะพ่อก็เป็นนุ่มหน่อยเป็นวัยรุ่นพ่อก็ทิ้งบ้านหนองโคกหน้าเนี่ยออกมาทำมาหากินในเมืองเนี่ยก็มาเช่าบ้านอยู่ติดตั้งรถไฟเลยที่อันนี้เนี่ยอาชีพเหล็กของพ่อตอนนั้นเลยนะคือที่รถทีมอ่ะที่รถตามโลนะที่มีรถตามโลออกมาโบก็ห้างานอื่นทำนะไม่ใช่ที่ตามโลอย่างเดียวที่อาชีพตามโลในผู้โดยสารมันจะมีที่เป็นนักพิงอ่ะพอทำทุกอย่างนะทั้งเป็นจับกังขายอูเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยทำทุกอย่างที่ได้เบี้ยจนพอผมเนี่ยไปรู้จักกับผู้ชายคนนึงซึ่งผู้ชายคนเนี้ยหน้าตามันออกจีนสักน้อยนึงมันมีเหยื่อสายจีนไอ้โม่เนี่ยคนเนี้ยมันมีความสามารถด้านดูโค้งตีลากาอะไรพวกเนี้ยไอ้บวกโค้งมีกาเพชรนินจินดาเนี่ยมันเนี่ยเป็นผู้จัดการที่โรงจำนำในราชสดนะคืออาชีพลุงจูที่เขาเรียกกันลุงจูอาชีพในตำนานของคนจีนก็คือไอ้เพลทเนี่ยมันจำนานมากการตีราคาทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่ซากกระเบือยันเลือดหลบทุกอย่างเลยมันตีราคาได้ไหมก็คือคนที่มาร้อนเงื่อนกันยอมรับจ่ายบริการมันพอนั้นได้รู้จักไอ้ลุงจูตัวเพลทเนี่ยเหลืองับปรีปันไล่มันก็เกิดขึ้นคือสมมติว่าถ้ามีคนมาตั้งจำนำกับไอ้ลุงจูเนี่ยมันจะบอกของผมจำนำไม่ได้นะคนที่มากอ่ะเดินโคตอกคือเซ็งรถบ้านอ่ะพอผมอ่ะก็มาดักโลดที่หน้าโรงจำนำเนี่ยแล้วบอกว่าเออถึงของผมมาเล่นปันเนี่ยจะยอมซื้อให้พอจะกดราคาต่ำสุดๆไอ้ดุสุดเลยมันเป็นธุรกิจที่ว่าโม้อย่างแรงอ่ะเดี๋ยวว่าโกงกันนานๆเลยสรุปคือพอผมรวมว่ากับไอ้ลุงจูเบลเนี่ยหลอกว่าของที่มาจำนำเนี่ยเป็นของผมแล้วพอนำมาจะมาหลับซื้อต่อไปขายเนี่ยเป็นตาวตัวเลยแล้วมาแบ่งเบี้ยไก่ลงจุ๊บเล็บเนี่ยพ่อได้กำไรอยากทำธุรกิจอ้วโม้เบือนบันเนี่ยใช่ไหมมากมายเนี่ยจนพ่อในลายใจเกือบสำนึกบิดอะไรบันเนี่ยแล้วนึกทำอาชีพรอคนแบบเนี่ยรอวันดีคืนดีเขาจับได้เขาตีตายเนี่ยส่วนไอ้ลงจุ๊บอะไรเปลี่ยนนั้นมันยังทำต่อนะคือมันจงเองกินเองคือว่าลอกเองไปหลับซื้อเองไอ้ลงจุ๊บเล็บนี้มันทำได้ไม่นานนะก็โดนจับได้เลยมันตอมตุ้นเนี่ยหลอกลวงคนเนี่ยแต่ไอตัวที่จับได้นะคือว่าเป็นในพวกอังยี่เลยที่ไอโม่เปรตเนี่ยโม่อังยี่เนี่ยก็นี่ปฏิวัติยักษ์ยีนนะคือไอโม่อังยี่นี่มันโหดมากนะพวกมันเนี่ยคือจากนาเนี่ยเป็นพวกแบ่งห้างจับกังเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยออกบนปานคนรวยเนี่ยคือมันชัวชามาไอโม่เปรตเนี่ยมันจับสาวโซสาวไปใกล้ตัวตามซองอะไรแบบเนี้ยมันเบิดเป็นซองนะชื่อว่าเมนดารินซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยแม่ดารินเนี่ยมันเป็นตึกไม้นะซ่องชันนะที่กันห้องเล็กๆนับสิบห้องเลยชื่อของแม่ดารินเนี่ยแต่ผมจำไม่ผิดนะมันแปลว่าภาษาจีนกลางภาษาจีนของจีนกลางนั้นแม่ดารินนะไม่ได้แปลว่าจีนกลางนะแม่ดารินในที่นี้แปลว่าแม่จูบุญไงจูซึ่งพวกอังยี่จัวเนี่ยมันก็เป็นก๊กเป็นเล้าเป็นเผาเป็นโขของมันนะมีไล่บวกนะพวกเนี่ยมันเป็นอังยี่แม่จูที่มันมาอยู่ไทยนะ
หลังจากที่ว่าซุนยัตซินปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชิงน่ะคืออังกี้แม่นจูมันโหดมากมันปกกวานติดตัวตลอดเวลามันแนบเอวไว้เลยคือเขาเล้งกันเขาลือกันนะว่ามันกล้าไกลเนี่ยมันจะใหญ่กว้านที่ผ้าออกเลยขวางว่าใจกว่าเลยที่นี่ไอ้ลงจูเนี่ยมันก็โดนอังกี้เนี่ยตามล่าก็ต้องหาที่ยบที่โซนอะไรนั่นใช่ไหมมันก็กลัวกลัวหัวหัวในรุดแล้วมันเนี่ยใช่ไหมมันก็นี่หายมาลบที่บ้านโพดีตั้งไฟนะโพก็หายข้าวหายน้ำไม่ลบที่บ้านอยู่เนี่ยเลกับวิญญาณลงจูที่มันโซนายเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยของลงจูเนี่ยคือว่าให้มันใจดีลาก้าก็คืออย่าไปเชื่อคนที่มาจำนำหายเท่าไรก็ฟันตรงตามใจเราอย่าเดี๋ยวว่ายึกยักจากข้าวจากออกนะอันนี้ปลอมกับน้องเอาแต่โพก็ยังทีบซ้ำโลยนะไม่ได้เป็นลงจูเนี่ยสุดท้ายไอ้ลงจูเปรตนั่นแหละมันเก็บของมีขาของมันโอประยบนี้กับเมืองจีนไปเลยซึ่งตอนนั้นโพก็ไม่เชื่อนะว่ามันหายตัวไปเล่นบันเนียแล้วเมืองจีนเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความครับแล้วก็พาตำรวจไปคนที่บ้านมาเลยไปเจอจดหมายเนี่ยมันเขียนไว้เลยมันลบบ้านแล้วโพก็เอาของมีขาลงจูเนี่ยพวกเฟอร์นิเจอร์นำยาตรวจสอบทองอะไรพวกนี้กลับมาใช้โต๊ะเนี่ยซึ่งก่อนหน้าที่ไอ้ลงจูมันจะหนีไปเนี่ยพอเก็บเงินได้เยอะพอสมควรนะต้องการจะมีที่ทางของตัวเองเนี่ยคือมีนามีตามันเบื่อนะซึ่งมีที่ดีที่ดินพื้นนึงนะที่พอไม้ตาเอาไว้พอไม้ตาเอาไว้เลยเป็นป่าหลอกเดี๋ยวจะเม็ดพอก็ไปไหว้ว่านในอ้วนวัวไซไอ้โมเนี่ยมันทำงานที่สบานนะเพื่อนของพ่อเนี่ยซึ่งไอ้เพลทเนี่ยเล่นง่ายๆว่ามันขับรถไถรถของเทศบาลน่ะพ่อก็ไปให้มันมาช่วยเนี่ยไปว่านมันว่าเออมาช่วยไถเล่นในป่านะซึ่งไอ้นายอ้วนว่าไสเนี่ยเป็นเนี่ยมันขยันมากกลางคืนน่ะมันจะไปทำงานใช้นังหลากับเพื่อนมันพ่ออีกคนเนี่ยคืนนั้นน่ะพ่อก็ไปข้อช่วยไอ้นายอ้วนว่าไสนะที่กำลังใช้นังในวัดน่ะบอกเนี่ยเอ้ยอ้วนมึงมาช่วยกูทีดิมาช่วยกูทีช่วยเบิกรถมาไถนาทีดิเดี๋ยวว่ามีการนำชาแล้วกินนมอะไรแบบนี้นะซึ่งไอ้นายอ้วนมันก็อําอึงอ่ะนะมันว่าเออกลางคืนเอารถโอกมาลำบากอะไรแบบเนี้ยไอ้นายอ้วนก็น้ำท่วมปากแต่ก็ไปหารถมากึ่งคืนนะแล้วกลับมาพร้อมรถไถเนี่ยเคมาเลยไม้โพได้พาไปไถป่าจนเตียนเลยพอจึงซื้อที่ดินเนี่ยพอซื้อที่ดินเนี่ยนะซึ่งที่ดินมันอยู่ไกลวัดนะนะพอไถป่าหมดแล้วเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยก็เลยไม่รถวัดลานยางตัดต้นพานเนี่ยคือบนนั้นมันป้านที่นี่มันมีวิสัยทัศน์ความเจริญในวันหน้าเลยที่เนี้ยพอซื้อที่ดินแปลงเนี่ยมันมีข้อดีคือไกลวัดเนี่ยต่อไปมันจะเจริญแน่นอนเมื่อได้ที่ดินพื้นนี้มาเนี่ยพอก็อยากจะสร้างบ้านให้คนเจ้าเนี่ยแต่ด้วยงบประมาณน่ะก็5ทุนนะคนมารวมสร้างที่นี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพื่อนพอไม่เลย4คนนะที่ทั้ง4คนเนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยแบบดาโพดาเมกันเลย4คนนี้ก็มีคือคนเหล็กพอผมอ่ะนะเป็นคนหัวลานเกลียงเลยนวดเก่านี่ไม่มีปั้นไหลคนเนี่ยตามร่างกายเนี่ยคนมีหน่อยทั้งตัวคนหน้าแก่งก็ยังไม่มีเลยโบเนี่ยนะคือว่าแกจอบแต่งตัวใส่ข้าสั้นน่ะใครซ่าข้าสั้นนึงจอบใส่หมวกแบบทรงเบเล่แบบมาเฟียอเมริกันดีอ่ะตอนนี้เดี๋ยวมีชอบใส่น่ะคนที่สองนี่ชื่อว่าไอ้นังไข่ยาไอ้โมเนี่ยมันโอประโยชน์มาจากจีนมันแต่งตัวอย่างเจ้าพ่อเสียงไห้มันมีเมียไข่น้ำชาในเนี่ยมันจะใช้นังไข่ยาตามงานวัดเนี่ยซึ่งมันมียาชูกำลังรสเด็ดเลยก็มันอ่ะเป็นเคล็ดลับจากเมืองจีนบาอะไรของมันที่มันขายเพลงกูเตกเลยนะมันขายได้วันหนึ่งไปถึง5กวดนะคือไอ้เจ้าอื่นลานขายยาอื่นเอาขายกวดบาทส่งบาทนี่แต่ยาชูกำลังพลังมาของไอ้บาเนี่ยไอ้นายนั่งขายยาเนี่ยนะมันขายกวดอร่อยโอ้โหมันนานกว่ายามันอ่ะดีเคล็ดลับดีอะไรแบบเนี้ยส่วนผสมมาอยากกินแล้วชูชันสนั่นเสียงอะไรแบบเนี้ยคนที่สามนี่เป็นนายอ้วนอ้วนไซที่ทำงานที่สบานที่ผมเล่าตะเกียเป็นชายอ้วนลงพุงคือสมบูรณ์เลยอยู่วะไอ้โมเนี่ยคือมันว่าใส่สมชื่อเลยมันจบขาคล้ายนะอยากรวมลงทุนอะไรแบบเนี้ยปลอมมันอยากเบือนหลานลาวหลานคล้ายกงจำอะไรแบบเนี้ยนายนำยาชูกำลังของเพื่อนในนั้นอ่ะมาวางคล้ายคนที่สี่เนี่ยคือนายแมนแซนชัวไอ้แมนแซนชัวชัวสักนั้นไอ้โมเนี่ยมีเสือชายจีนโฮนะมันจ่ายทิ้งท้ายมาหลายไล่ทีละทางปัตตานีผู้แก๊สอะไรแบบเนี้ยไอ้แมนแซนชัวเนี่ยนะมันชัวจริงๆเลยมันเป็นอังยี่ฝีมือดีนะมันมีร่างกายใหญ่โตกำยำเลยนะไหลกว้างแบบว่าเมื่อปูไปนานเลยว่ามือนี่มันตัดซ่องกลางเลยนะคือมันตบใกล้ตายเลยไอ้นี่มันตีซ่องหน้าแข่งนาเหล็กมันเนี่ยเป็นบูนำชนเนี่ยที่ว่าใจบุญสุนทานเนี่ยคนนับถือเนี่ยมันมารวมบุญที่นี่นะผมมันอยากเปิดซองกะหรี่ซาก้าซองที่เนี่ยต่อจากเมนดาลินเนี่ย
ทั้งสี่คนกันเนี่ยก็รวมหัวกันทีนี้ว่าจะสร้างโรงแถวแบบไหนเพื่อให้ทุกคนพอใจนะคืองบมันจำกัดนะคุณวีไอ้นายนั่งใกล้ยาเนี่ยมันหามีเงินมากันแล้วบัดนี้ใช่ไหมมันออกหน้าเป็นคนสร้างโรงแถวเนี่ยเพราะมันน่ะเคยเป็นจังไม้มาก่อนไงโดยมันจ้างไอ้พวกเบรกข้าวสารที่ตั้งรถไฟมาช่วยนายนั่งใกล้ยาเนี่ยห้าไม้ตามนี่เขาถึงตามรถไฟมาสร้างพอก็ออกแบบองเทวนะเป็นทิพองเนี่ยตรงเนี้ยผมต้องอธิบายให้ดีเลยคือว่าไอ้ซอยเนี้ยมันซอยตันนะที่สุดซอยเนี่ยมันเป็นป่ากล้วยไม่เลยซอยเนี้ยมันสร้างเป็นองเทวข้างละ5องค์ก็คือประมาณห้องละเมตรความกว้างซอยเนี้ยมันจะปิดทางออกไปเนี่ย3องค์มันจะมีองค์3องค์ปิดทางออกไปโดยที่ว่าหลังที่3เนี่ยจะปิดทางออกพอดีเลยเดี๋ยวทำเป็นซอยเล็กๆเนี่ยที่เป็นทางเข้าออกตรงทาง3แปลงพอดีเลยไอ้สร้อยเล็กๆเนี่ยแหละดีว่ามันเหล็กมากเลยขนาดขี่รถเครื่องได้กันเดียวน่ะเลยให้คนดีว่าเข้าไปเนี่ยเดินได้ทีละคนเท่านั้นคนที่มาตามหลังก็ต้องเดินตามเท่านั้นนะมันเป็นสร้อยเหล็กมากเลยสาเหตุที่โพสร้างออกแบบมันเนี่ยเพราะว่าโอเคขี้งกเสียดายพื้นที่ข้างหน้าไงอยากจะสร้างสร้างมองปิดหน้าเว้นเหล็กยางไอ้แม่นเส้นจวนมันก็ต้องการแบบนี้แหละเพราะว่าพวกกะหรี่ที่ค่ายตัวที่มันจะมาอยู่กับมันน่ะเป็นพวกพี่หน่อยนี้ชาวเมืองจากจีนจากอะไรแบบนี้แหละที่ว่าลบเก้ามาได้นะคือว่านี้มาเบ้บางคนถูกจับก็มีนะแต่ว่านะเวลาตำรวจมาอะไรเงี้ยมันจะเข้าลำบากบอกว่าทางเข้ามานิดเดียวไงพอสร้างเสร็จเนี่ยตามเจตนาลมของไอ้ทุกคนที่ร่วมบัวเนี่ยก็มีซ่องคนเหล็กมาจาวอยู่คือคนเหล็กชื่อปาไซบินปาไซบินที่ว่าลาวเรื่องนี้ผมฟังนะเป็นยายเก๋งับเงือกเลยตอนเนี้ยกับคนที่ซ่องคือไอ้ยายเก๋โมตําเยไอ้สองคนเนี่ยคือว่ามาอยู่สองคืนเหล็กก็วิ่งแตกตื่นหน้าตาเลือดลากออกมาจากในซอยแล้วบอกเลยพี่ลอกพี่ลอกพี่ลอกคือไอ้ที่ดินตรงเนี้ยแต่ก่อนมันปลาหลอกนะคุณวีนะปลาทางเบี้ยคนตกใจมันยอมเป็นธรรมดาที่มีจะมีคนฆ่ามาโยนศพมาฝังอะไรตรงนี้แหละทั้งสองคนเนี่ยก็ใหญ่ออกนะคือว่าไม่อยากอยู่เลยไงกลางคืนเขาก็ยังบอกกลางคืนจะเห็นผู้หญิงหน้าตาเละๆนะมาเดินบนร่างกายสังสีเก๊กักเก๊กักเงินไหมแต่คนของใหญ่ออกนะไอ้ทั้ง4คนที่ว่าพอผมอะไรเนี่ยนายอ้วนว่าไสไอ้แมนเซนจัวเนี่ยถึงกับไอ้นายนั่งขยะเนี่ยก็เครียดเลยทีนี้ถ้าสร้างเสร็จแบบนี้แหละคนไม่อยู่แล้วใครมายาวเลยโดยเฉพาะไอ้นายแมนเซนจัวน่ะไอ้มือคว้าอังยี่ที่ตอบูดน่ะที่มันจะเปิดซองกาลีทีเนี่ยเป็นซาก้าซองน่ะไอ้นายแมนเนี่ยก็หาหม้อผีมากำราบทีนี้ซึ่งไอ้หม้อผีเนี่ยเป็นจีนเป็นล่วงจีนบาเลยว่ากันก็คือว่ามันน่ะเป็นเหมือนปลาเดี๋ยวไม่ใช่ปลาเขาจะเรียกมันไอ้หม้อปลาคืออยู่มันล่วงจีนบ้าเขาจะเรียกมาในล่วงจีนนะก็มันถึงมาทำพิธีเลยในล่วงจีนเนี่ยมันข้าวไปในซอยคนเดียวเลยเขาไม่รู้สวดภาษาจีนภาษาเลสเลยมันจงเยงจงเยงอยู่ไอ้ล่วงจีนเนี่ยมันก็ลืมทำพิธีมันข้าวไปคนเดียวนะมันนั่งอยู่กลางซอยนะทุกคนก็รออยู่หน้าซอยนะคอยลุ้นว่าจะปาบสำเร็จไหมเนี่ยพอถึงเวลาประมาณตีสองไอ้ล่วงจีนเนี่ยมันก็เดินออกมาแบบว่าว่างหมาดเดินสโลโมชั่นออกมาเลยพอผมนายเมนเซนจัวอะไรก็นายอ้วนแต่ก็นายนั่งขยะสี่คนน่ะเขาวิ่งเข้าไปแตกตื่นไปตามเลยสงสัยเผื่อไอ้ล่วงจีนมึงตามได้ไหมได้บันทึกเลยใช่ไหมมันบอกเลยล่วงจีนมันไม่ได้มีพี่ตัวเดียวทีนี้มันมีสองตนคือพี่สาวนาเละที่กูเห็นดีวายไอ้ยายเก๋สองคนนี้น่ะกับไอ้พี่ชายข้าคาดว่าผมไอ้มือล่วงจีนเนี่ยมันบอกมันปราบได้แค่ตนเดียวก็คือไอ้พี่ชายหน้าบุกข้าคาดน่ะที่มันบึงไม่เห็นน่ะพอบอกคืนเนี่ยมันจะทำพิธีตึงหลงซางเลยห้ามใครเข้าไปในซอยห้ามหลบกวนเสียงสวดมนต์ภาษาจีนเลยครับไหลพี่ชงเชงกับกระดังสนั่นซอยทั้งสี่คนก็นั่งกินยาดองฟ้าอยู่หน้าซอยนะพอเสียงสวดมนต์เงียบหายไปเนี่ยทั้งสี่คนก็คือว่าพอผมเนี่ยทั้งสี่คนเนี่ยก็วิ่งตามไปเข้าไปเรียกมันจ่าวเลยเสียงสวดมนต์หายไปก็ไปเจอไอ้ล่วงจีนเปรตนะนั่งอยู่ขันสมาธิอยู่เลยนั่งอยู่กลางซอยเลยนะพอเข้าไปใกล้ๆล่วงจีนมันหลุดปวดมันเลยมันเต้นแรงเต้นขาเต้นมันคนบ้าไปนั่นแหละตำหน้าตานมันคนบ้าเลยทุกคนได้เห็นกันงงเหมือนแม่นาทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะสุดท้ายไอ้ล่วงจีนเนี่ยโดนจับทุกโรงพยาบาลบ้านนะไอ้สารปราบผีเนี่ยลมเลี้ยวให้เป็นตาเลยคือเด้งงานผีมีสองตนไงปราบได้แต่ฆ่าการนาบุ๋มอ่ะส่วนไอ้พี่สาวนาเล็กตีเดิมมันร่างกายก็ยังอยู่นะไอ้นายแมนเซนช่วยมือกว้างยี่เครียดสุดๆดีนี่คุณคิดเลยทิศนาวัวนาเนี่ยมันจะสงกะหรี่ที่ว่าจับมาได้เส้คนมาหลับงานเลยนะพอกระพูดขึ้นรู้จักไอ้ซับเลอคนนึงอ่ะชื่อว่าคลิงคนแถวเนี่ยเขาจะเรียกว่าซีเต้าคือว่ามันเล้งอ่ะมันอยู่มันซี่เท่าดาราไทยจะไม่ขอนอ่ะอัวนี่หลานพ่อแม่งอ่ะมันอ่ะอยู่แถวลังวัดอ่ะนะเป็นโคตรโปโคตรแม่สับเบลอเลย
ไอ้ซับเบลือที่เท่าเนี่ยมันก็มานะมันก็เดินเล่ทางซอยเลยเดินที่ทางซอยเดินไปลึกเลยแต่มันบอกว่าปราบไม่ได้เพราะพี่มันอาการเร่งถึงบวกกับมัวมึงเดียมันทำเหลืองเป็ดเปรตมันเนี่ยเอียวกาลีมันจับได้บัดเนี่ยปลีจันไรเนี่ยเขาไม่ยอมหรอกทั้งซี่คนตะเกียร์ทำบือดีอะบัดนี้ใช่ไหมไอ้ซับเบลือก็บอกว่าถึงกับปราบไม่ได้ก็ไม่เบื่อนะก็เลี้ยงปีซะเลยบัดนี้ใช่ไหมถ้ามึงปราบไม่ได้ก็เลี้ยงซะตั้งเกลืองเส้นไว้ท้ายซอยเนี่ยถ้าเหลียงนี้มันก็มีหุ่นเกลือนู้นในมุมมึงเห็นไหมนะทั้งที่คนว่าประยักษ์หน้าตกลงบอมันโดยไอ้หม้อตำเยนาแก่คนเฒ่าสองคนเล็กนะเป็นคนมาเส้นไหว้ประจำไอ้เหลืองพี่ร้างเล่นกันมันก็หายไปนะพอมดปัญหาติดคนบาซาร์แหละที่เนี่ยไอ้โปรเจกต์ใหญ่บาเบาก็ได้กันลืมขึ้นที่เนี่ยไอ้นายไม่เห็นเส้นจวนมันจองซี่โฮงข้างหน้าเลยสายสองกว่าสองเผื่อไอ้เป็นสองเนี่ยสาเหตุที่มันเหลือกองกลางนาเนี่ยมันจะเป็นวิทยาของมันน่ะคือว่าถ้าตำรวจมาเนี่ยจะไม่ได้สงสัยมันเนี่ยสงสัยกันในขนเนี่ยแล้วก็อีกอย่างไอ้โมที่มาก็จ่ายบริการไงที่นี่ไอ้อ้วนนางยี่จอมโมดไอ้ที่ว่าอยู่แม่นอยู่มันก็สงกะลีซี่คนมาที่นี่ซึ่งกะลีซี่คนเนี่ยที่โดนจับตัวมาเนี่ยก็โดนเสพยาไอ้ติดแม่กินนี้เลยซึ่งไอ้กะลีซี่คนเนี่ยก็มาใช้โดยที่ว่าชายตัวเล็กเนี่ยเป็นไม้เหล็กเล็กเต้นนะแบบกะหรี่ไม้เหล็กนึงเนี่ยอยู่ห้องเหล็กตั้งสายเลยเบอร์ตามตัวกะหรี่ไม้เหล็กสองจะเลี่ยงไปเลยถึงจะเป็นห้องเหล็กนะเหมือนกับเป็นหัวนาบันเอกนะห้องเหล็กนะก็เขาเป็นกะหรี่ชั้นเยี่ยมเป็นหัวกะทิอะไรแบบเนี้ยหน้าตาดีสมองใสกันนี่กะหรี่ไม้เหล็กนึงเนี่ยจะเป็นคนเหล็กเลยที่เจอบวกใจๆกับให้กามเนี่ยคือกะหรี่ไม้เหล็กนึงเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าหลับเก๊กอ่อนเบือนบอกส่งสัญญาณลาดโคตรหลับเลยแบบเนี้ยว่าไม่ได้นะตำรวจอะไรแบบนี้แหละว่าอย่ารับเค้กได้เปลี่ยนนี่ประหลาดได้ป่ะเนี่ยก็ลืมเปิดกิจการที่นี่พอก็ได้มาปลูกบ้านไม้อยู่ข้างนอกซอยเนี่ยเป็นบ้านร่องจันทร์นะตอนนั้นพอก็เริ่มทําเบียร์ดอกหลับจำนำเนี่ยจากไอ้วิชาลุงจูที่ได้มันส่วนไอ้นายนั่งค่ายาเนี่ยมันก็อยู่ข้างหน้าที่เป็นต้ามงเตี้ยวปิดตางโอกันกลางวันก็ไอ้เจ้หน่อยผู้เป็นเมียมันน่ะเปิดร้านน้ําชาเนี่ยตกค่ําขึ้นมามันก็ปากนั่งค่ายานะครับที่ไอ้นั่นก็ยาไอพี่เนี่ยมันมีทั้งยาที่มันคล้ายมีทั้งแบบปุ๋มแบบหนามเลยนะเป็นยาครบจักรวาลทุกอย่างนะรักษาได้ทั้งทุกอย่างทั้งดื่มทั้งกินโดยไอเมียมันน่ะคล้ายตอนกลางวันน่ะส่วนกลางคืนมันจะเฝ้าเองส่วนนายแม่นแซ่นช่วยนายไม่เล็งตาเดี๋ยวมันอาศัยอยู่ข้างในซอยสุดเลยเป็นบ้านใหม่ในซวยในป่ากล้วยน่ะที่มันมาใช้ที่เนี่ยพอเวลาโดนจับได้ไงมันก็ยิงนี้ได้เลยไงไอ้นายแม่นแซ่นช่วยแล้วมันมีลูก2คนนะคนหญิงเนี่ยเป็นพี่คือไอ้ตัวเนี้ยเป็นกะหรี่ตายอยู่ดีอยู่บุญเนี่ยตอนเนี้ยมันมีแก่ลูกชายนะจิวาโองรูปหลักเนี่ยมันนายแม่นโป๊กๆเลยอยู่16ปีเป็นแม่งดาเลือดไหมเลยพี่เนี่ยที่ลูกไม้หล่นไม่ไกลตอนมาเลยลูกไม้เนี่ยกำมนสันดานโจดจัวมือผู้เป็นโปเลยใจรักฝักไฟความเป็นแมลงดาเนี่ยไอ้โป้งเนี่ยนะมันกาวสู้ดันเหมือนตั้งแต่กาวขวบเลยนะไม่มีโรงเรียนไหนเนี่ยหลักมันกาวเรียนอ่ะปกหัวมันจะเป็นอันตรายกับคนอื่นไงมันเลยกลายเป็นแม่เล้งดาโยยบอมันเนี่ยคืออาศัยอยู่ใต้ซอยแบบเนี่ยเวลากะลีมันนี้มันมีปัญหาไงคุณพี่ไอ้นายเมนกับเส้นจัวไก่โป่งเนี่ยลูกชายเนี่ยจะมาเฝ้าอยู่หน้าปากซอยเนี่ยแม่ไอ้คนนี้ไงนายเมนจะเฝ้ากลางคืนนะส่วนนายไอ้โป่งอ่ะกลางวันจะเป็นหน้าที่มันนะกะลีคนนี้เนี่ยก็โดนจิกหัวลากมันก็ถือจับเข้าหน้าเข้าตาด้วยจับเลยมันก็ถือไม่เลี้ยงเลยแล้วก็มีคนร้องดีนะกะลีไม้เหล็ก2อ่ะก็คิดนี้วิ่งออกมาหน้าตาเลือดล้างจะไปลบในวันแต่ปลัดคู่ไปก่อนไอ้โป่งจิกวัวได้มันหลากมาวัวโคกับฟ้าปนังมันโคกปุ่มปุ่มมันเยียบหน้าเลยแล้วมันหลากแม่กะหรี่ทั้งสามคนเล่เนี่ยดูว่าแม่ไอ้เกียรติไก่ลิงดูแล้วมันเนี่ยนายแมนแซนทัวคือมันเหมือนกับว่าคนโลกคิดไอ้โมบเลสเนี่ยมันอดข้าวอดแม่กินข้าวกินน้ำสามวันต่อนะคือปางตายโดนกระตีเละขนาดนั้นเลยถึงแม่กินข้าวสามวันครับคือไอ้แมนกายโป่งซ่องบ่อลูกเนี่ยมันโหดจริงๆนะครับสมัยนั้นทุกอย่างมันไม่มีนาตากะหรี่คนไหนเกิดตังทองเนี่ยไอ้นายแมนแซ่นจัวเนี่ยกระทืบรัวไปดิพุงเลยมันถืบดืบยำเลยให้เลือดออกมาเป็นโกนจากนั้นแหละเอาไว้เหยาะเปรตของพวกนี้พอเลือดออกมาไอ้เทงอ่ะพูดง่ายๆส่วนนายอ้วนวัวไซน่ะก็ลาออกจากงานเทศบาลนะมาเปิดร้านชำนาซอยเนี่ยลังบานมาเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าไปนะไอ้เปรตเนี่ยมันก็จะลาดจริงๆเลยมันจะตั้งทีวีไว้หน้าหลานมันน่ะซึ่งสมัยก่อนบ้านนั้นมีทีวีถือรวยมากเลยไอ้นายอ้วนก็ยังเปิดหลานยาดองกันนะเป็นซุ้มหมายค่ายลาวเนี่ยมันตั้งอยู่ว่าปาฏิการกลางล้างมันอยู่ตรงกลางมาซอยเนี่ยแหละซึ่งอังยีจับขังไอ้บวกแบบมั้ง
ไอ้ดิทำงานเร่งงานเนี่ยก็มาดื่มนั่งกินพอเมาไอ้ลั่นฟันแดงกันไอ้ขัดมันก็ซอยใจซอยกะลีซะคือมันตายกันแทงกันไม่ตายไปทุกวันทันทีเนี่ยกิจการของทุกคนก็ไปด้วยดีนะเวลาวางของคนบวกเนี่ยคือขันบานันไปซ่องไปน้ำตาบูปาไฮโร่อะไรแบบเนี้ยเล่นมวยปากัดอะไรแบบเนี้ยพอให้มีเงินเนี่ยก็หาขวัญนะพอก็เอาความรวยลงจู้นะเปิดโรงจำนำเถื่อนเนี่ยเปิดโรงรับคนพวกเนี้ยก็ได้เงินเป็นถุงเป็นถังนะแล้วพอเวลามีปัญหาตำรวจมาจับขุมโมเล่นกับบานันเนี่ยพอก็จะปั้นตัวไปเลยไปเป็นนายประกันฟันดอกเบี้ยจากการประกันตัวเนี่ยจนพอเนี่ยได้เปิดกิจการในเจ้าเต็นท์เบิ่มลาวนะคือเกดักไอ้วัดอ่ะพอสังคมโซ่มุมแบบเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกมีตายกันเหลือนะเต็นท์พอก็พร้อมจะดีว่าให้เช้าเลยตั้งงานศพคือจัดงานศพจริงอะนะแต่ว่ามันมีแต่โรงกับเต็นท์อะไรเงี้ยคือมีแต่โต๊ะเนี่ยตั้งเล่นบายอย่างเดียวซึ่งถ้าเล่นงานศพแบบเนี่ยตำรวจก็อนุโลมนะก็ไม่ยุ่งเกี่ยวป้านมาไม่กี่ปีเนี่ยพอก็ร่ำรวยเป็นโกเป็นกำเลยทีนี้จนได้แต่งงานกับเจ้าสวยที่หน้าเลือดไม่เพโพเลยคือมันผู้หญิงเนี่ยเป็นเมย์ผมเองไงคือสังคมโซ่มุมต่ำตมแบบเนี่ยคนพวกเนี่ยก็จ่ายชีวิตตามปกติของมันอ่ะเป็นเวลูของมันอ่ะจนวันหนึ่งไอ้แมนเซนจั่วมาเล่งด่าเนี่ยก็นัดคุยกันสารสหายเนี่ยก็มีพอผมนายนังใกล้ยายนายอ้วนก็คุยกันหน้าตกใจมากอ่ะคือไอ้แมนเซนจั่วเนี่ยมันจะทำมันบอกเลยมันไอ้พ่อใจอ้วนนางยีแมนจูมันคือกำไรยักษ์ทรงกะหรี่ได้เยอะมากนะแต่นายแมนกลับได้มาฮิตเดียวไงมันไม่สมกับที่ว่ามันบุกเบิกมาเนี่ยไอ้แมนเซนจั่วก็วางแผนว่าจะวางแผนฆ่าว่านางยี่เนี่ยซึ่งไอ้นายอ้วนว่าไซมันก็แยงเลยมันเอาไม่ง่ายแบบมันลงมึงนะถ้ามันตายมัวเราจะเดินโหลดจะขายเรื่องนี้มันจะตามมาฆ่าได้ไหมเนี่ยไอ้แมนบอกก็เลยบอกว่ามีแผนที่ลานยาดองมาตรการการล้างโง่มึงนะมีคนฟันแทงกันตายไงรอมันมาล้นมันมาไอ้มันมากินเหล้าเนี่ยแหละฮักไล่มาเอาเทงไม่ตายคือตอนเนี้ยว่าคนทุกคนจะเล้งเตือนแม่แมนยิดมันไม่ยิดอยู่แล้วไงได้แต่ปล่อยตามเลยแล้วไงไอ้นายแมนเซนจัวนี่ก็เริ่มวางแผนทีนี้มันก็นัดไอ้อวนาอังยีเนี่ยมาใช่มั้ยมาที่ลานปฏิการกลางล้างแกโดงเนี่ยโชคก็เหมือนกาวกลางไอ้อวนาอังยีมันบ้าลูกน้องมันแค่คนเดียวก็นั่งกินเหล้าไปจนดึกจนเมาไม้เต็มทีไอ้อวนาอังยีมันเมาเต็มทีเลยทีนี้ไอ้แมนเซนจัวก็จบซบโอกาสเลยทีนี้มันคิดในหัวว่าเนี่ยเดี๋ยวมันปุ่งเข้าไปถึงแดงโคไอ้ลูกสมุนกลางตัวก่อนแล้วก็ปาดโคไอ้หัวนางยีพอพูดแบบนั้นแล้วตอนเนี่ยมันเดินย่องไปหยิบอาวุธมันเตรียมไว้ในปุ่มไม้ซึ่งมีครบเม็ดทุกอย่างเลยมันใส่ไปไม่ว่าจะเป็นดาบเปล่าเงี้ยวเงาเกี้ยวโคน่ะมันหยิบปลามาเล่มนึงนะคือปลานิ่มคลื่นเลยมันลังกาไปจัดการไอ้หัวนางยีไม่ทันก้าวไปที่อ่ะก็มีคนเนี่ยใส่หมวกปินาวิ่งปอบๆกระโจนเข้ามาเลยฟันเข้าไปหน้าหัวนางยี่กับสมุนไม่อย่างเลยคือมันฟันเข้าหน้าพี่นี่เฮกมันนี่คือมันฟันกับขวานเหล็กที่เดียวนี่เป็นขวานขนาดสามนิ้วมันฟันอยู่หน้าแบะเลยคือหัวปากเย่เลยไอ้นายแมนก็ยืนตกใจนะคือใครอะไรเงี้ยมันก็ถอดมวกออกมาก็คือไอ้โป่งลูกชายมันเองไอ้นายแมนเส้นชัวเนี่ยก็คือว่ามันเห็นลูกมันปัญญาคือว่ามันตกใจเลยคือไอ้โป่งเนี่ยมันจะพกขวานตลอดเวลานะก็การทำงานในหัวนางยี่มันก็สำเร็จดีเนี่ยตำรวจก็ไม่สนใจนายบวกเซซาวะบวกนี่นะตายเป็นผีก็คือว่ามันประชาชนก็ได้เบาบางนะได้สบายใจนะลุงเจ้าไอ้นายแมนเนี่ยก็ได้สัมปทานส่งกาลีซากาซงนี่ไปนะแต่ก็ยังมีบวกความหนาดเก่านะที่จองตาเป็นมันเลยรอวันหลังเกณฑ์เนี่ยคือสมัยนั้นนั้นมีผู้หญิงโดนจับไปค้ายเยอะมากนะบางรายโดนโลกไปค้ายที่ญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยตำรวจก็ไม่ติดตามให้นะคดีคนหายไปเนี่ยมันเป็นช่วงหว่างทางกฎหมายคือถ้าไม่มีการยืนยันว่าตายเนี่ยก็กลายเป็นคนหายไปตลอดเนี่ยเศร้าๆสวยๆตอนสมัยนั้นเนี่ยบวกนักเรียนนักศึกษากลัวมากนะตอนนั้นน่ะแล้ววันนึงน่ะไอ้กะหรี่ไม้เล็กนึงน่ะมันเกิดตังโตไอ้วัวกะทีน่ะซึ่งเธอทองมาแล้ว6เดือนแต่ไม่บอกใครนะคือทองไม่โตนะแต่ทองไม่โตมองไม่ออกเลยอ่ะคือไอ้เคสลายแบบเนี้ยต่อให้กระถือทองเล็กแบบไหนน่ะมันก็ไม่ออกมาตอนเลือดน่ะไม่ออกมาเองไงพอทองเก๋เลย6เดือนไงมันเป็นตัวเป็นตนแล้ววิธีที่ไอ้นายแมนเส้นจั่วกับลูกไอ้โป่งสองลูกชายทำเนี่ยคือมันโหดเหี้ยมอมหิตมากมันตายโหมันโหดมากเลยคือในเมื่อกระถือไม่ออกมาไม่ได้นะก็กระถือให้เด็กตายในทองเลยแล้วลวงเด็กออกมาทางตัวมันนั่นไอ้แมนตรงก้าวไปได้มันถือรัวไปที่พุงเหยียบมันนั่นเลยถึงมันจับไม่จับว่าจับพุงเล่เลยว่าเด็กถึงดินอยู่มามันถือว่ากลับไปซ้ำเหล่าจนว่ามันใจแล้วว่าเด็กไม่ดินจนว่ามันใจนะมันเปิดพาทุ่งเล่แล้วมันต่อยซ้ำเข้าไปแล้วคือ
พ่นเดี๋ยวไม่เคยทุกต่อยพุ่งจะไม่รู้นะมันหลงไม่ออกมันดันมันหลงไม่ออกคือว่าเด็กมันตายในพุ่งแน่นตรงนั้นเออพอว่าได้สมใจมันน่ะมันก็ถือจับมันน่ะมันก็เดินออกมาเดินออกมาที่หน้าห้องกะหรี่ไม้เล็กนึงแล้วก็ตะโกนเรียกเสียงดังเลยอีแกมันทำงานของมึงพอมันเร่งจอบมานะก็มีผู้หญิงหน้าตาหน้าอุบาทเลยเป็นหญิงแกเนี่ยเดินออแอมันจะตายซวยเป็นยายแกผมสีน้ำตาลเนี่ยใส่ผ้าถุงเนี่ยมือกลางนึงเนี่ยถือขวดเหล้าขาวไปกันเดินเมาออแอขาวไปในห้องกะหรี่ไม้เล็กนึงเนี่ยยิ่งแกคนเนี้ยคือไอ้โม่ตําเย่นาแกที่ยาวตอนเล็กอ่ะไอ้นายแม่นก็สะกิดไอ้ก้าวไปให้ไปลวงศพเด็กออกมาจากพุ่งอ่ะโม่ตําเย่ก็จัดการด้วยความชํานาญนะก็ตบพุ่งตบทําเวลาพุ่งถึงจัดการมันตกทีเดียวไม่ออกไงมันหลากออกจากขาออกมาก่อนค่อยๆตกมาคือตอนที่เดาเด็กออกมานั้นน่ะคือว่าเคสไรนี่ฮักแม่เลยบอกมันถูกทีเหยียบซ้ําเป็นตัวเป็นตนแล้วโอ้ใจร้ายไม้กาลีไม้เล็กนึงอ่ะคือว่าพอเด็กออกแล้วมันลงได้ทีเนี้ยก็ลงเที่ยงดังเลยจากที่ถูกก็ลงได้เลยพอเด็กออกไปแล้วไงให้หมอตำเยก็อุ้มล่างเด็กที่เคสนักผ้าหักต่างตัวออกมาทีเนี้ยจะไปฟังลีลาตายซวยดิเป็นบากล้วยนะแต่มันดันซวยเด็กไม่ตายดีส่งเสียงร้องอูเวมาไอ้นายแม่นเส้นอยู่มันเห็นแบบนั้นแหละคือว่ามันโหดมากมันนั้นหัวไปได้อย่ามันเห็นแล้วไม่ตายดีด้วยความที่ว่ามันมือมันนักมัดมันตัดมือตัดมันนักน่ะมันตรงกับประชาชาเลยมันเอามือเนี่ยย้ำหน้าเด็กคนเนี้ยค่อยๆย้ำย้ำคือดังไม่ใช่ดังโปรนัดนะดังปึ๊กมันกระดูกหักอุ้ยแบบไอ้เปรตนี่เออมันบีบเป็นตายเลยเหมือนไอ้โมตําเยนาเกเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกใจกลัวเลยนะคือมันเห็นจนชินแล้วนะมันไม่สนใจนะมันตรงเข้าไปในซอยเอาศพเด็กเนี่ยไปฝังในปากกล้วยนะหมอตำเย่เนี่ยมันเอาศพเด็กมาฝังที่เนี่ยแหละตั้งแต่เป็นก้อนเลือดเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นทิปท็อปแล้วกาลีไม้เหล็กนึงคือตอมใจมากเลยโดนกระทำมึงเนี่ยคือว่ามันระยำมากโดนกาลีไม้เหล็กนึงเอาสังสีดิสนิมคืออังกฤษข้อมือตัวเองฆ่าตัวตายเลยนะไอ้นายแมนเส้นชัวไก่หมอตำเย่ก็มาดูนะตายแล้วเกลือมันเดือดเย็นมากอ่ะมันก็จัดการเนี่ยพาไปฝังที่ปากกล้วยนะมันเลือดเย็นสุดมันเห็นมนุษย์เป็นเหมือนม้าอะไรคือว่าไม่มีทางซบตำบุญได้เลยแล้วมันยังสะกดวิญญาณไม้เหล็กนึงไว้นะให้อยู่ในป่ากล้วยนะไม่พูดไม่เกินนะกลางคืนเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันนั่งลงล้มอ่อง่ายเสียใจนะในป่ากล้วยลองคอยรุดผลเนี่ยจากเวทนาเนี่ยไอ้นายแม้นเส้นจั่วกระจายชีวิตปกติหน้าตาเฉยมันตีหน้าเศร้าเป็นคนดีเนี่ยมันไม่ได้ละอายใจกับสิ่งที่ทำเลยแต่เวรกรรมมันตามท่านมาวันนึงเนี่ยไอ้พวกอังยี่ชัวหัวนาดเก่านะมันบ้าพวกมาเลยกรีบุกเข้าไปทำลายไอ้นายแมนดักลางเคนเนี่ยก็ฟันกันแต่นายแมนเขาจัดการได้นะมันโหลดตัวมาได้นะไอ้นายแมนเนี่ยโดนฟันไปทีว่าไรเนี่ยเพ้จะขันลึกเลยมันหลักซ่าเพ้ด้วยตัวเองไม่ไปโรงพยาบาล นะซึ่งอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะหลักซ่ายังไงเนี่ยก็ดีขึ้นมันก็ไปโรงพยาบาลซึ่งพอลบจากโรงพยาบาลเนี่ยเพ้มันนักเลยนะหลักซ่ายังไงก็ไม่ดีขึ้นแถมเงินทองก็ลอยล้อนะพอไปเพ้การพนันอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายก็บึงยาของไอ้นายนั่งก็ยาดีว่าเพื่อนพอนะซึ่งราคามันโหดมากเลยแต่พอผมก็ช่วยออกเบี้ยออกได้ง่ายนะจนเพ้มันได้ดีนะไอ้นายเมนก็กลับมาใช้ชีวิตปกติเชิดนาจูโก้เนี่ยแต่ตอนนี้กาลีไม่ได้นึกมันตายไปแล้วนะอีกซ้ําไม่เหล็กที่มันมีน่ะหน้าตาแบบกีริ้วกีเลอะไรเงี้ยคนที่มาบริการก็เบื่อหน้าจนซองมันเงียบเงาแบบนี้ไอ้นายเมนก็เครียดไอ้ทีนี้ถ้าอยู่แบบเนี้ยมันเจ๊งแน่นอนไงตอนนั้นมันมีโรงพยาบาลดีว่ามาสร้างไม่ไกลๆเนี่ยแหละซึ่งกำลังก่อสร้างใหญ่โตเลยซึ่งโรงพยาบาลเนี้ยเป็นโรงพยาบาลดีว่าในยูอวิเซียมบันไงโรงพยาบาลเนี้ยเขาเป็นโมฝรั่งมาเลยนะคือเขาติดป้ายเวลาโรงพยาบาลเลยว่าเออรับบุคลากรดีว่าพูดภาษาอังกฤษเขียนได้แล้วแบบเนี้ยจะได้รับการทำงานซึ่งตอนนั้นในวัดไกลๆเนี่ยมันมีเมชีคนนึงนะเป็นเปรตหญิงเนี่ยแข่งภาษาอังกฤษมากเลยคือเธอเบิร์นโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่กลางคืนน่ะก็มียิ่งสาวสวยๆเลยเนี่ยมาเรียนกับเมจินะจนเมจิเนี่ยออกศึกมาสอนจริงๆเลยซึ่งเมจิคนเนี้ยที่ศึกมาเป็นครูเลยเนี่ยก็ว่าเรียกมีครูนำบึ้งเป็นสาวสวยมวยเอ็กเลยคนเนี้ยสวยขยี้ใจเลยกลางคืนน่ะเธอจะเดินเป็นเพื่อนนักเรียนของเธอนะบอกกลับบ้านเนี่ยบอกกลัวลูกศิษย์จะโดนจับไปค้าไงทางที่ลูกศิษย์กลับเนี่ยมันต้องบ้านไอ้หลานจ่าดงพัฒนากลางล้างตรงกลางสวยส่งไว้เมนเนี่ยเธอไม่รู้นะว่าซอยนี้คือสองนะที่เธอเดินมาตั้งเนี่ยบอกคนมันเยอะดีอะไรแบบเนี้ยเดินบ้านใบใจเนี่ยก็เป็นสันดานของไอ้โมกีเมาจีโคนะครับพูดแทะล่มซอเซียดไอ้คู่บึ้งกับดินนองๆเดินมาเนี่ย
น้องๆมานั่งเป็นเพื่อนหน่อยอะไรแบบเนี้ยอืมซึ่งครูบึ้งก็ไม่สนใจไงนะเผื่อความปลอดภัยของลูกศิษย์เนี่ยมันจำเป็นต้องผ่านทางนี้ไงซึ่งไอ้นายแม่นเส้นอยู่มันก็นั่งอยู่หน้าซอยมันจ้องตาเป็นกับเป็นปิบเลยมันอยากจะจับไอ้บวกเล้ากะลีเนี่ยมันจะเป็นกะลีลูกศิษย์เนี่ยมันเป็นกะลีใหญ่ใช่ครับสุดท้ายไอ้แม่นก็ทำจริงๆมันจับมาหนึ่งคนมาหลามโซ่ขังไว้ในห้องกะลีไม้เล็กนึงอ่ะเต็มมันตั้งราคาไปสูงมากเลยว่าตาใครอีมาจ่ายตีโมมันอะไรมันเนี่ยตรงไงเบียร์แบบสูงแต่พอมาจ่ายบริการแล้วพวกลูกาต่างผลกันเลยไม่สมราคาไม่ช่วยเลยนั่นก็พอไอ้ผู้หญิงคนนี้อ่ะมันตัดผมสัตว์กินทั้งหัวเลยผู้หญิงที่มันจับมาเนี่ยคือครูพึ่งนั่นเองโอ้ยครูพึ่งโดนซ้อมหยับเลยคือว่ามันโหดมากครูพึ่งไม่ได้ย่อมไม่โดนค่ายตัวนะคือหลักทั้งสี่มันตบถึงมันเอาหัวนี่ไปเจในโอ่งที่ว่าไปกดน้ำในโอ่งประมาณขอให้เขายอมนะมันโหดมากเลยคุณพี่จนครูพึ่งน่ะยอมนะคือว่าต้องทนหลับใจกามอารมณ์ของบวกที่ว่ามาเดียวเนี่ยนะจนผมเดิมยาวกลายเป็นเศร้าซวยมั่วเอ็กซ์ทีเนี่ยเป็นกะหรี่ไม่ถึงสมใจเลยที่ว่าคนมีเงินมีถึงตอนนั้นนั้นริมโลกนะคือเธอยอมหลับชะตากรรมเลยโดนโซมในเมื่อถ้ามาเล่นไม่ได้นะก็อย่าให้ตายมาทุกโซมเนี่ยซึ่งไอ้เมนเซนจัวก็ให้เวลาได้กาตัวก็เป็นไงคู่น้ำพึ่งเยอะนะไม่ได้เอาไปเองหมดนะครูพึ่งในกระมองบวกนะคือว่าพยายามเก็บเงินส่งเงินในครอบครัวดีวะถึงอาชีพจะชัวร์นี่ก็ดีว่าตัวตายไงเพราะเธอน่ะมีพ่อแม่ไงยอมเป็นกะหรี่เงินพ่อแม่เนี่ยเธอน่ะเป็นผู้นำของกะหรี่ต่างๆคนที่เหลือนะใช่โคตรลับเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์เนี่ยจนวันนึงน่ะมีคนสองคนมาจากอยู่ในซอยเนี่ยคนแรกเนี่ยเป็นทหารเรือนุ่มเลยหน้าตานี่โคตรล้อเลยใส่เกลือแบบใส่หมวกขาเต็มยศเลยอีกคนเนี่ยเป็นแขกซิกคล้ายใช่ไหมนะนวดเขาลุงลังเต็มหน้าเลยเขาจะเรียกว่าไอ้แขกเนี่ยไอ้บังเช่ซึ่งสองคนเนี่ยก็จ่ายชีวิตมายุ่งใครนะคาโอกหนองในซอยเนี่ยแต่พวกเขาอะทีนี้ในใจกูพึ่งเนี่ยมันเหลือมีความหวังไว้มีคนมาอยู่ไหมไปอยากจะให้สองไอ้คนเนี่ยที่ไปแจ้งตำรวจไอ้ว่าตนเนี่ยโดนจับมาคล้ายตัวอะไรแบบเนี้ยคือกูพึ่งไม่มีอะไรจะให้นะก็ตัวเขาเหล็กเนี่ยพี่กายชายจุ่มเลยทีนี้ในใจกูพึ่งก็เหลือมีความหวังอ่ะนะอยากให้สองคนเนี่ยไปแจ้งอ่ะก็ตัวเขาเหล็กเนี่ยซึ่งกูพึ่งก็ตัวเขาเหล็กให้ไอ้ท่านเรือนุ่มเนี่ยกินยำซีซัดอะไรทีเนี้ยลองฮิลองฮะเนี่ยครูพึ่งเนี่ยก็ลาความจริงทุกอย่างให้ฟังนะว่าให้ไปแจ้งตำรวจเนี่ยซึ่งทหารลุ้มคนนี้ก็ตกใจหน้าตาเลือดลากเลยหลับปากเนี่ยจะไปแจ้งความไม่เนี่ยออกจากซอยนั้นได้นะกล้าจะไปเดินไปโรงพักซึ่งมันห่างเขต800เมตรเท่านั้นเองไอ้ทหารเรือนุ่มเนี่ยก็ไปนั่งดื่มยอมใจดีปฏิการกลางล่าไปกินยาดองอ่ะคือสักปักได้กินได้สัก5นาทีได้ซะไอ้โป้งเนี่ยวิ่งเอาคว้านมาจามตีหน้านี่คือซับหน้าเล็กเลยตายกล้าเลยไม่คือมีคนไปบอกไอ้โป้งว่าทหารเรือเนี่ยไปแจ้งตำรวจคู่พึ่งโดนสอมหยับเลยดอกนี่คือว่าตัวจกหน้าเว้ยนี่มันจกหน้าเอกปากเอกแม้ถึงมันเอาหัวไปกดคือเพเต็มหน้าถึงเอาหัวน่ะไปกดในโอ่งที่ว่าล้างบ้านน่ะแต่มันทรมานมันทรมานในกินในข้าวหมูเลยบังคับแล้วมันได้อยู่หลับงานทั้งวันทั้งคืนเลยนะคือน่าสงสารมากๆจนเธอตายด้านอะไรความรู้สึกในใจคือทำอะไรไม่ได้ไงได้แต่เชงทราบเชงอะไรแบบเนี้ยแต่วิงวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไงซบทหารเขียนคนนั้นก็นั่งแบบว่าไปฟังในตายซ้อยนะที่ว่าโดนฆ่าน่ะไฮแมนเส้นจัวกายโป่งเนี่ยก็ไปงัดโอ่งเล่นะไปเจอเนี่ยเป็นจีวรสีน้ำตาลเนี่ยแขวนอยู่เลยตำไอ้ทหารเรือคนเนี้ยเป็นปลาที่โลกาบมาเดียวกะลีโอ้ยไอ้ทหารเรือที่ไอ้นายแมนเส้นจัวกายโป่งกับป้าของรักฐานเนี่ยมาพ่อแม่น่ะนะแล้ววันนึงน่ะสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นดีสุดก็เกิดขึ้นกับกูบึงเป็นเรื่องที่ว่าไม่อยากให้เกิดเลยทำไมอ่ะกูบึงตั้งทองเอาแล้วคือพึ่งตั้งโทนมาได้7เดือนแต่ทองทื่อไม่โตนะไม่มีใครรู้เนี่ยมีไอ้โม่ตำเยนาเก๋นะคนเดียวที่รู้อ่ะซึ่งไอ้โม่ตำเยนาเก๋ก็บอกอ่ะนะว่าไอ้นายแมนเส้นจัวนะมันจะทำอย่างไรตาว่าทองเปรตมันเนี่ยคือมันไม่ให้เด็กมาออกมาเล่ลูกนี่นะสุดท้ายไอ้นายแมนเส้นจัวมันก็รู้จนได้มันตรงเกาของกูพึ่งเนี่ยเปิดประตูดังปังคือเหมือนสันดานเปรตของมันเดิมมันเยียบไปที่พุงเนี่ยเอาอีกแล้วปึ้งมันทำเหมือนเดิมเลยแต่มันตบเนี่ยคือมันหลอกไม่ออกอ่ะมันจุกน่ะเด็กอยู่ในอ่ะคือมันเด็ดมันทีจนมาตายเลยจนมันแน่ใจว่าเด็กในทองตายเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมมันก็เรียกหมอตำเยนาเก๋เนี่ยมันทำการลวงเซ็บซบเด็กออกมาเนี่ยพอหมอตำเยเนี่ยมาตัวในการรู้ทันทีว่าเด็กน่ะไม่ตายดีจะลุกขึ้นไปบอกไอ้นายแมนให้มาถือซ้ำเนี่ยเด็กตายเนี่ยแต่กูปึ้งก็คำมือไว้แน่นเลยบอกว่าอย่าไปอย่างเงี้ยเนี่ย
ใหญ่ได้เปิดช่วยหลวงเด็กออกมานะเหลือผ้าไปเลี้ยงจันยายเงินตอบเดือนอยู่ชีวิตอย่างเงี้ยบอกมอตําเยมอตําเยกะเลหน้าอยู่บักนะครับบอกว่าเออเดี๋ยวออกมาให้ถ้าเด็กไม่ตายก็จะพาไปเลี้ยงให้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเด็กส่งเสียงโลงอะไรไปไหนแม่มันเย็บว่ากระโหลกแตกนี่คือมึงไอ้มอตําเยหน้าแกบอกช่วยได้แค่นี้กูบึงกับบิ้มมือแววตาวิ่งวอนอ้อนวอนให้บอกให้เด็กคนนี้ใหญ่ส่งเสียงโลงอะมอตําเยก็ย่อมตําตามอะนะก็ค่อยๆดึงหลางเด็กออกมาจากอวัยวะเพศค่อยๆดึงหลางออกมาหลางออกมาคือเหมือนสวรรค์ทรงโบน่ะเด็กคนนี้กระดูกไม่หักเลยจากการทุกข์ทั่วถือมันเป็นเด็กผู้หญิงมอตําเยก็อุ้มหลางท่านหลอกออกมาหน้าห้องนะกําลังเดินไปฟังที่ป่ากล้วยน่ะเหมือนที่เคยทํากับศพคนไอ้แมนแซนจัวก็ตะโกนบอกเลยเอ้ยอีเคเด็กตายแล้วนะมอตําเยหน้าเกเนี่ยก็เดินดุ่มเข้าไปเลยในป่ากล้วยพอผลไส้ตายนายแมนแซนจัวน่ะเด็กตาหลอกเนี่ยเกิดลือมาเสียงดังเลยมอตําเยยืนค้าสันเลยนะกล้วยนายแมนจะได้ยินเนาะพอเล่แล้วไม่ได้ยินเนี่ยก็เดินตรงไปในป่ากล้วยลูกกูพึ่งคนนี้รอดชีวิตครับคือไอ้มอตําเยหน้าเกน่ะไม่ได้พาไปให้ใครเลี้ยงขอนั่นบอกว่าเด็ก7เดือนบัดเนี่ยมันโกรธออกมันเลี้ยงไม่ดีมันตายแน่นอนไงมอตําเยก็เลี้ยงเองนะเลี้ยงคนไล่เดือนเลยโดยยาสมุนไพรในให้เด็กโหลดเนี่ยพอดูแล้วเด็กแข็งแรงเนี่ยก็เอาแม่คนอื่นเลี้ยงก็ไปบอกครูพึ่งว่าเนี่ยว่าจารย์เนี่ยพาเด็กคนเนี้ยไปให้ครูพ่อเมียกูนึงเลี้ยงแล้วเนี่ยซึ่งเขาอยากมีลูกไงเขาไม่มีลูกไงเขาตั้งชื่อให้เด็กคนเนี้ยว่าวันไหมครูพึ่งก็ดีใจนะที่ลูกหลอดยอมเป็นกาลีต่อเนี่ยเบื่อให้ลูกหน่อยได้เลี้ยงไงในใจก็ยังหวังนะว่าสักวันจะหลอดไปได้นะจนเวลามันผ่านมา6ปีเต็มหนองวันไม้เนี่ยก็โตขึ้นเป็นเด็กที่น่ารักอ่ะคือไอ้แมนเซนจัวเนี่ยนะมันไอ้มะเร็งดาบเล็ดเนี่ยมันยายกาลีในอานัดมันเนี่ยได้ออกมาดูทีวีที่หน้าซวยหลานแก้วจำน่ะว่าละรอบละ40นาทีซึ่งมันจะลามซูไปกับเสาที่โทรทัศน์นั่นตรงนั้นนะซึ่งไอ้กาลีไม้เลข2กับถึง4 2ถึง4 3คนนั้นมันจะออกมาดูทีวีประมาณ 8:30 นมาดูไอ้นั่งจักงงๆอะไรก็เป็นจะซีตอนเช้าๆน่ะไอ้กูบึ้งน่ะเหลือเวลาที่ออกมาดูทีวีอ่ะตอน 4:00 นเธอไม่ได้มาดูทีวีนะครับแต่ว่าเวลาบ่ายสีแบบเนี้ยเป็นเวลาที่ว่าน้องวันไม้ลูกหน่อยแกน่ะจะเดินกลับบ้านทางนี้พอดีเธอก็มานั่งเล่ด้วยเวตาเอาไหนดูไงมาเล่เป็นประกายเนี่ยมาเล่ลูกเองอ่ะคือเธอรู้เลยเธอแต่ตายไม่ได้น้องวันไม้คือความหวังในชีวิตไงเธอจะเอาเงินเนี่ยไปฝากคนเดี๋ยวอยู่เที่ยววันเลยเอาแม่น้องวันไม้เวลาเดินแล้วยังเรียนอ่ะโดยไม่บอกนะว่าเด็กคนนี้คือลูกแต่มันมีคนรู้นะคือไอ้เจ้าของหลานไอ้ของจำไอ้นายอ้วนอ้วนใสอ่ะไอ้นายอ้วนน่ะไม่ได้บอกนายแมนเซนจั่วนะแต่มันกลับสงสารเนี่ยเอานุ่มในหลานเนี่ยเอาไปให้หนองมันไม่ตันมันไม่จำเลยเวลาก็ผ่านมาสองปีกะลีกระจายตามชีวิตตามปกติเนี่ยตอนนี้ไอ้โป่งไอ้ลูกซัดมาก็ไอ้นายแมนซัดเปลิดอ่ะก็เล่นยาช็อตนักในตอนเนี้ยบางวันก็เดินป่าอยู่หน้าวัดเนี่ยมันเยกชั่วดีเลยไม่ออกแหละมบเปลิดเนี่ยเป็นตัวอันตรายแบบสุดแล้วมันก็เหมือนโชกตากันเกรงกูพึงเนี่ยล่ะเธอเกิดตั้งทองอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเดิมเลยเธอทองแต่มองไม่ออกเหมือนเดิมเลยคือเธอรู้ว่าเธอกำลังจะเจออะไรอะครั้งนี้นะครั้งนี้เธอย่อมไม่ได้ลูกหน่อยเธอต้องรอดชีวิตคือเธอรู้ว่ามันจะเอาฟักกับดวงไม่ได้ไงเธอรู้ดีแหละตอนนี้มันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแล้วที่ว่ามาช่วยเธอได้ไงคือถ้าจ่ายกำลังก็ไม่รอดไงบอกคนจ่ายเพ่ไงถ้ากินจานนี้ก็ตั้งเดียวเลยคือทำคุณใส่ให้ไอ้ต้องตัวเปลี่ยนนี่ตายโดยการจ้างไอ้โมตําเยนาเก๋น่ะไอ้โมตําเยก็บอกว่าไอ้แมนเซนจั่วมันก็เล่นโค้งนะมันถือเป็นตัวจัดการเลยมันโจดจั่วแบบเนี้ยมันดวงแข็งต้องจ่ายบี้ตายโหงที่อาฆาตพยาบาทที่สุดถ้ามึงง่าได้กูทำไมกูพึ่งได้ฟังก็โทษใจนะจะหาจังไหนบัดเนี้ยบี้อาฆาตพยาบาทตายโหงเนี่ยมีจนเธอทองได้7เดือนนะคุณวีเธอทองได้7เดือนเนี่ยไอ้แมนแซนจัวเนี่ยมันคงรู้ในเร็ววันนี้แน่นอนเธอจึงคิดแผนการนี้ขึ้นมาแล้วครั้งเนี้ยโชคชะตาเกื้อหนุนเธอนะให้มีโอกาสนี้เนี่ยไอ้แมนแซนจัวคนนั้นมันเดินเข้าในซอยนั่นแหละมันโดนสั่ง4บาทไงบาทดีเกนเนี่ยคือเป็นเป้เวอร์ว่าชาติจะกล้าจะกันเลยนี่มันไปเอายานะไปเอายาที่ในนั้นค่ายานะมาท่าบอกว่าครั้งก่อนก็ท่าหายไงไอ้ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเกนมันติดเชื้อคือว่าเป็นตุ่มน้องเป็นเหมือนแบบมูเอเลี่ยนกายพันธุ์น่ะเป็นหนาวเป็นน้องไปดัวเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลน่ะยากนะคือสุดตายแล้วหมอรักษาไม่ได้มันเหมือนเวรกรรมอ่ะมันโดนตัดแขนจริงนะเป็นไอ้แม่นแขนด่วนเฮ้ยกูเพิ่งก็มีโอกาสนี้อ่ะทีนี้ไอ้แม่นมันมีแขนเดียวแล้วไงแถมเพลมันก็ยังไม่ให้ดีด้วย
ถ้ามันฟาวคนเดียวตอนหัวกำนะเธอสู้ได้เนี่ยเธอโซมเดินเร็วออกจากซอยเป็นประจำเลยตอนซีโมที่มันออกดูทีวีนะคือทางเดินในซอยเนี่ยมันเหล็กนิดเดียวไงมันเป็นกูหนามไม้พาดเต็มไปหมดเศษเกลือเต็มไปหมดการจะวิ่งลวดเดียวออกมาได้นะโดยที่ไม่เจ็บตัวมันยากมากคู่พึ่งเนี่ยฝึกเดินเร็วออกจากซอยตอนซีโมงจนจำด่างได้ขึ้นใจเลยว่าเหยียบตรงนี้บางอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวไม่เจ็บนะพอในเร็ววันเนี้ยมันต้องรู้แน่นอนเลยแมนเซนจวนอ่ะเธอเตรียมความบ่มไปทุกอย่างเลยนะคือเปียวมูซ้ำจันนะกับเลือดมูนมาเชในองค์นามอยู่ว่าล่างบานอ่ะคือเธอกล้าไว้ว่าจะเอามูซ้ำจันเนี่ยกับเลือดมาลงในหน้าทองเวลาตอนตุ้งถือทองแล้วเวลามันได้ความบ่มจำลงไงแล้วเอาเลือดมูเนี่ยมาเทที่ว่างก้าเปิดตบตาว่าเด็กเดียวมาแล้วเธอจะอาศัยจังหวะนั้นเลยเล่นงานไอ้แมนเซนจัวเนี่ยโดยทั้งกระสีที่เธอฝนไม่คุ้มเลยเร็วเวงเงี้ยเร็วที่สุดไปที่โลกบักซึ่งมันหาแก่ไป100เมตรแล้ววันดีเดฟก็มาถึงวันที่เธอพร้อมทุกอย่างแล้วนะครูบึงแกเปิดเกมก่อนเลยทีนี้เธอไอ้โมตําเยนาแกนั่นไปบอกไอ้แมนเซนจัวเนี่ยว่าเธอท้องใน3เดือนเพื่อให้มันคิดว่าเด็กในท้องนะไม่ได้เป็นเป็นก้อนอยู่เลยไงไม่เป็นไม่เป็นตัวเป็นตัวเนี่ยไอ้แมนเซนจัวเนี่ยมันก็มาเลยมันเปิดประตูปุ้มเป็นประตูดังปังแล้วมันพุ่งเข้าไปถือทองกูบึ้ง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 มันเทียบถือไม่ยึดเลยเทียบเขาว่ากาบุ้งเนี่ยคือคนเนี้ยมันโหดมากเมื่อหน่อมันเขียนจากคนเหล็กมันเทียบเขาว่าบึ้งบึ้งบึ้งมันจิกว่ากูบึ้งมันชนกับฟ้าปังปังมันก็ถือไม่ยั้งเลยคือมันมีแค่เดียวเหมือนกับว่ามันเจ็บหัวมันระบายอารมณ์มันสุดๆนะกูบึ้งก็เสลงเกรงนะส่งเสียงร้องเจ็บปวดร้องมานานแล้วกัดกรามเนี่ยแล้วอ้อนวอนรอจังหวะไอ้ตอนเนี้ยคือทำตัววาตัวเองเจ็บมาแล้วไปเนี่ยแต่เธอเอามู้ซ้ำจัดลงในใจกูบึ้งเนี่ยรอจังหวะเดียวมันมดแรงเลยมันตลกปลาทุ่งเล่นให้มันคิดว่าเลือดที่ว่างก้าเนี่ยคือคนเลือดออกมาเนี่ยแล้วเธอจะเอาสังกะสีเนี่ยปาดไปที่คอแม่ตายไอ้แมนก็ถือแบบว่าไม่ยั้งเลยเป็นซิปๆที่เขาพุ่งเลยปุ๊บปุ๊บจนมันเนื้อยแล้วมันไปตลกปลาทุ่งดูเนี่ยว่าเลือดออกมาไม้ก็เห็นไปตามแผลนะเลือดมู้กันนกว่างก้ากูบึ้งเนี่ยมันก็ยิ้มมุมปากไอ้แมนเซนจวนก็ยิ้มบะโบใจนะคิดว่าตนได้กระถือเด็กตายทางใจมันต้องการเลยครับกูเพิ่งเห็นหน้าแบบนั้นก็พลิกตัวทั้งปรับเลยเอาทั้งสีเนี่ยเชื้อนไปที่โคมันแต่มันลบได้ไปโดนที่เกมมันเชื้อนลึกไปถึงตามันเลยนะยาวไปลึกไปถึงกรามมันกรามฟันมันไม่ตายตามแผนกูเพิ่งไม่ยอมอ่ะไม่ยึดอันนี้คือว่ามันได้เปรียบตอนนี้กระปุกเข้าคลอมลางไอ้แมนเอามือค้ำเนี่ยถูกกับไอ้ที่ว่ามันคือแหกปากมันคนบามันกลุ่มกลางมันเขนมันทุกอย่างอ่ะเส้นผมนี่ก็ซึ้งมันคนบาเลยนะคือนายแมนมันน่ะมีแค่เดียวไงมันปัดปงคนส่งแค่ไม่ทันอยู่แล้วคู่พึ่งอ่ะกล้าถูกหัวให้สลบมาถูกอยู่นั่นแหละมันคนยิ่งบาแต่มันดวงแข็งจริงๆมันตีคู่พึ่งเนี่ยกระเด็นออกมาที่ประตูหลังปึ้งไอ้แมนก็มึนๆงงๆอยู่ตอนนี้นะเขาเป็นถูกหัวไงคู่พึ่งเนี่ยไม่สนใจอันนี้คือโอกาสทองของชีวิตนะเปิดประตูได้ปึ๊บสะบัดพาทุ้งคือวิ่งเบื่อต้นหลังเลยวิ่งหนีเด็บขาดใจออกมาเลยไอ้นายแมนมันก็สู้สัตว์สู้ซี่เดินออกมานะแต่มันไม่ทันไงกูพึ่งใจความชำนาญอย่างเมื่อกี้กาออกจากซอยได้แล้วแต่มันไม่ไหวนาซอยเนี่ยมีพอผมกับไอ้นายแมนก็ใส่อ่ะยืนคว้างอยู่เลยพอก็ลุกพรวดกันไปเลยนี่ไปคว้างน่ะไอ้นายอ้วนก็จับมือได้ก็ใส่หน้าบ่อสงสารมันปล่อยไม่เถอะมันติดตายมันตั้งเป็นมานานแล้วไอ้นายอ้วนวัวใส่ได้ไปเอาไม้ด่านดิปาดกวนออกไอ้แมนเลยเผื่อไอ้แมนมันตามมาจ่าใช่ไหมกูพึ่งเนี่ยวิ่งขึ้นถนนได้นะนาซอยได้วิ่งนุ่นดำได้นะก็วิ่งหน้าตังสุดขีดเลยพ่อแม่ปากน้ำตาน้องหน้าวิ่งไปเลยลองให้คนช่วยนะช่วยด้วยช่วยด้วยด้วยคือมันดึกแล้วอะครับตีสีแล้วไม่มีคนนั่งกินเหล้าอะไรแบบนี้แล้วอะเธอวิ่งนี้ไปถึงนาวัดบอดีนะซึ่งอีกครึ่งทางอีกสี่ร้อยเมตรนะก็ถึงลงบักแล้วก็มีของเวลเวลวับวับพุ่งออกมาจากประตูวันนะพุ่งมาฟุบมาด้วยความเร็วเข้ามาถึงนาออกกูพึ่งอะกูบึ้งก็ยืนหน้าจังงังตรงนี้ยืนยังหักเลยก็คืองงอ่ะตัวเองโดนอะไรอ่ะยืนกลางแบบนั้นแหละแล้วก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยเดินบุ้งมาตุ๊ก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 มาจังในวัดอ่ะใส่จีวรสีน้ำตาลหนึ่งจุดเลยมันมายืนยิ้มเหม็นฟันขาวเนี่ยเดินจัดเลยนะมายืนยิ้มด้านไหนก้องเว่เว่วับวับที่บุ้งใส่หน้าออกกูบึ้งน่ะมันคือควานไอ้คนที่ใส่จีวรสีน้ำตาลน่ะคือไอ้โป่งลูกชายนายแม่นั่นเองมันเอาจีวรสีน้ำตาลของทหารเรือที่มันคาจริงอะมาใส่บอมตัวดักบอลคนต่างถิ่นเนี่ยเพื่อโปรโมชั่นนี้มันโหดหมากเลยมันแยกไม่ออกเลยในดีในชวนมันขวางคว้านเนี่ยแบบปักออกที่กูพึ่งเนี่ยเต็มออกเลยนะแล้วมันดึงออกมาคือแบบกึกหน้าออกมันก็เป็นรอยพ้าใช่ไหมจนกูพึ่งเนี่ยลงไปกูเขาไงเขาส่องกลางเลยปืนเลย
ไอ้โป้งเนี่ยไม่ยึดนะมันเอาคว้านี่มันปักยับออกได้นะมากรีตินาคู่บึงในหลังยาวนะจากกลางไปถึงหน้าผากเนี่ยเป็นเพ่ยาวเลยจนเธออ่ะคือว่ามันเจ็บทั้งอกเจ็บทั้งหน้าคือเจ็บทั้งแรงแล้วแต่เธอยังไม่ตายนะตอนนี้นะไอ้โป้งมันโหดหลายซาดิสมากนะมันเอาคว้านดีว่ามันจักมาจากอกนะมันซ้ำมาที่อกปักอีกทีแต่มันง่างซี่โครงอกเลยไอ้หัวใจกับปอดเนี่ยแตนตุบ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 เลยคือมันนี่มันบ้าไงตอนเนี้ยมันกล้าว่ามันนี่บ้าออกเลยกว่าหัวใจออกมาแบบอังยี่เมนจูนะนายเมนเส้นจูอะไรมอตําเยนาเก๋เนี่ยก็ตามมาพอดีเลยมาเห็นจากนี่พอดีเลยกล้าว่าจะลากโคกลับไปเนี่ยใช่ไหมกูบึ้งเนี่ยรู้จะตากรรมตัวเองคือว่าแกตายในนอนเนี่ยแกตะโกนทราบเจงตรงนั้นแหละคือมันเล้งไม่ออกนะทราบเจงว่าบวกมึงในร่างกายเต็มแย่วิญญาณกูหรอกคือมันน่าสงสารมากแววตากูบึ้งเขาอ่อนวอนมองไปที่ไอ้มอตําเยนาเก๋นะเหมือนส่งสัญญาณว่านี่แหละคือผีตายโหงดีว่ามึงต้องการไงกูบึ้งน้ําตาน้องหน้านะเธอไม่ยอมให้โป่งหวักหัวใจนะเธอเอาสังกะสีเดี๋ยวกําในมือน่ะปาดคอตัวเองเลยตายเลยเลือดในบุงฉีดมันน้ําพุเลยตอนนั้นไอ้นายแมนก็รีบลากโก้กลับมาที่ซอยนะหลากปานพอแล้วก็นายอ้วนว่าไสนายนั้นก็อย่าซ้ําซะให้ยืนเรียงนานดูด้วยความสลดไอ้นายแมนก็พาไปฟังที่ป่ากล้วยใต้ซอยนะมอตําเยนาเก๋ก็เดินมาบอกวันนี้แหละคือสุดยอดพี่ไตโหงแล้วยิงตายตรงคมคาตัวตายมีขาตัวไล่มื้นทําน้ํามันบายดีนักแลคือพี่ไตโหงดีกว่าอาการพยาบาลที่สุดที่มอตําเยบอกนะก็คือพี่ไตตรงคมนั่นแหละนี่แหละคือคุณไสที่จัดการไอ้แมนเส้นชั่วได้ที่คู่พึ่งปาดคอตัวเองตายนะแววตาอ่อนวอนไปที่มอตําเยนะเหมือนส่งสัญญาณว่าเนี่ยเออเนี่ยตาเสียถ้ากูตายไปแล้วนี่มึงเอาวิญญาณกูเนี่ยทําโค้งใส่แม่นซะแต่โมตําเยนาเก๋มันนักหลังมันไม่ทําตามฟังซบกูพึงในเก๋คืนเดี๋ยวนายแม่นเนี่ยก็ไปถามไอ้นายคลิ้งโกดโปคนแม่ซับปะเลือที่อยู่มันสิเท่าน่ะมาทําบิตี้ปุกพี่ลูกกูพี่นางคือมันเล่วันไว้แล้วมันว่าวันนี้เออจะทําน้ํามันไรดีคืนนั้นก็มีไอ้แม่นเส้นอยู่เนี่ยในโมตําเยที่ไอ้โกดโปคนแม่ซับปะเลือสิเท่าน่ะ3คนไอ้โกดพอโกดแม่ซับเบลอเนี่ยกุดซบขึ้นมาหนังนะบริกรรมคาถาเนี่ยให้ล้างอสุภะล้างซบเนี่ยขึ้นมาหนังจากนั้นก็เอาเทียนที่ทําจากกี้บึ้งเตในรุ่นที่ข้างให้น้ํามันลดจนใส่กลางใส่ในดีขวดนี่มันลงใต้กลางหยดติ๊ง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 หยดทีละหยดทีละหยดโดยมีไอ้ให้นายแม่นเส้นอยู่ยืนกอดออกอยู่นะไอ้โมตําเยยืนยิ้มอยู่หน้าต่อซบกูบึ้งตอนเนี้ยคือมันเละเทะไม่มีชิ้นดีเลยลอยดีว่าโดนกรีดหน้ากับคว้านน่ะมันแตกแยกเห็นจัดเจนเลยคือน้องมันแบกไม่แล้วอือแม่เธอแต่เธอตายไอ้แม่เส้นจั่วเนี่ยมันยังไม่ไหวทําอะไรยังกับเธอไงพอไอ้โคตรพอโคตรแม่ซับบะเลอมันได้น้ําใบน้ํามันปลายตามใจที่มันต้องการมันก็ทิบยันออกกูบึ้งในลงขับลงลุ้มแล้วใจกระทาเรียกไอ้วิญญาณกูบึ้งน่ะก้าวมาในคนบึ้งโมดิมันเตรียมมาเนี่ยไอ้แม่ก็ยืนว่ารอซาใจนะบุดขึ้นเลยไหนมึงบอกไงกูไม่ได้วิญญาณมึงไอ้เปรตมึงต้องอยู่กับกูพอไม่เงินหมอตําเยนาเก๋นะคู่บึ้งอ่ะโดนไอ้หมอตําเยนาเก๋เนี่ยฮักลังไอ้ตอนแล้วคือไม่คิดจะทําคุณไสเลยแต่แรกนะมันหวังเก๋เงินเท่านั้นน่ะได้ตังจากคู่บึ้งแหละไอ้แมนเนี่ยสักพักพอเนี่ยก็เดินเข้ามาน่ะที่ไอ้บวกจาดชวนในทําเหลืองเปรตๆพอก็บอกขอจัดงานซ้อมให้คู่บึ้งสักคืนนะให้มันได้รู้ฟังบาสัวสักคืนอย่างน้อยมันก็ได้รู้ว่าเป็นคนไม่ใช่หมาไอ้แมนก็พยักหน้าบ่อะไรแต่มึงพอก็จัดงานศพให้กูพึงตั้งโรงในป่ากล้วยตายซอยนะให้พระมาสวดศพนะคือพระมากแกซ้ำลูกมานานหนังสวดศพจะกลับไปนะจู่ๆกูพึงนี่ก็หนังโรงกูพึงอ่ะสั่นตันโค้งเคร่งเลยพระต่างซ้ำดีมากก็หน้าตาแตกตื่นนาทีนี้นะสุดท้ายโรงความในป่ากล้วยนะศพกูพึงก็กลิ้งลงมาที่นี่ใบหน้าที่ว่าบากอ่ะจากคว้านอ่ะคือกลิ่นมันไม่หนาวมากอ่ะคือว่าศพขุดขึ้นงุดลงซ่องลมมันเลยคำว่าซบไปเลยนะเป็นอสุปะจำเรือจำน้องนะปลาต่างซ้ำเนี่ยอันนาอันลังเดินลบเลยทีนี้แต่ทางที่เดือดมันแข็งไงมันออกได้ทีละคนไงปลาต่างซ้ำเอาทีก็หนูใครออกคนอย่างเงี้ยแต่พ่อจะเดินออกนะก็เจอลางตำบินของกูพึ่งดิบลางเป็นพี่เดินดักหน้าอยู่เลยลางดำเลยตาต้องกลางเนี่ยสีเหลืองอาบหน้าเลยถือหลงโอ้ยวนไม่ต้องไม่ต้องซอยนะที่ข้างๆนี่ก็มีไอ้แม่นเส้นอยู่ยินว่าหล่ออยู่นะคือมนุษย์อู้มากอะตอนเนี้ยกูพึ่งตายเป็นผีแล้วก็ยังมารับใจแม่นเลยปลาตักสามเม้นแบบนั้นก็ไม่กล้าเดินออกนะฉะนั้นลังกลับก็ไม่ได้พอซอยตันไงแถมหลังอสุภะกูพึ่งก็นอนของจะมากวยพี่กูพึ่งก็เดินดักหน้าอยู่แล้ว
ก็กรีดร้องพี่กูพึ่งนะบอเนี่ยคุณช่วยฉันด้วยเป็นทหารเรือที่ตายไปแล้วนะคือกูพึ่งนะคิดว่าเป็นทหารเรือที่ตายไปแล้วปลาเนี่ยพอเดินเข้ามาใกล้ๆในหลังกูพึ่งถึงเข้ามาใกล้ปลาทั้งสามเนี่ยปลาหลุมนึงก็สลบหลวงลงไปเลยปลายซ่องหลุมไม่รู้ทำไงอะไรประเดี๋ยวพอทอดยีวอนได้ปีนลังกาสังกะสีวิ่งซับตีนแตกเดี๋ยวลังกาบึ้งมึงออกต่างออกไปเลยกระโดดลงถนนหลาดยางวิ่งโขยเข้าวัดพอผมไม่เอ็นแบบนั้นกับบุญไม่ออกอันนั้นในมือพอยังถือซองตั้มบุญอยู่เลยใช่ไหมซองใส่ตั้มบุญเนี่ยคือติดจะถวายปลาอยู่แล้วปลานี้แบบเนี่ยก็คือว่าเอาใส่สบงปลาติดสลบอยู่นะในยูปีออกมาเดินบ้านก็บอกว่ามึงไอ้แมนมึงไม่แยกแยกไม่ออกแล้วในจั่วได้ดีแล้วเว้นกรรมที่มันทำก็มีจริงๆนะไอ้นายแมนเส้นจั่วเนี่ยมันเป็นโรคหลายเพ้5อย่างมันบวงได้โรคไตโรคนูโรคนี่ทั้งตัวเพ้มันเป็นนิดเดียวในกว่าจะหายเป็นเดือนนะแต่มันก็ยังเปิดทรงกะหรี่ของมันอยู่นะมันไปซื้อตัวดาวกะหรี่ดีทรงเมนดาลินน่ะมาประจำองกะหรี่ไม้เล็กนึงที่กูเพิ่งเคยอยู่นะพวกขี้เมากันมันที่ว่าเดินมากินยาดองดีปฏิการกลางล้างนะก็มาใจซ้อยกันเต็มคลิปเนี่ยจนวันนึงเนี่ยไอ้แมนเส้นจั่วเนี่ยก็มาที่บ้านโบมานั่งคุยบอกกับโบนะติดใจที่เรื่องกูพึ่งทองสองคนนะเพราะได้พวกที่มาเที่ยวในถ้ำไม้ทองคงอยากพอกูพึ่งเนี่ยก็ป้องกันตัวเองนะมันมีทุกอย่างอยู่แล้วไงในโมตําเยก็มียาแม่ทองอะไรแบบเนี้ยมันจะทะลุทุกอย่างมันเกินได้ไงคือมันไม่ใช่ปากัดนะเดี๋ยวว่าจ้องตาอะไรทองอ่ะมันต้องมีใครจงใจถ้าไม่ทองและไม่ใช่การคุ้มคืนด้วยต้องมีใครที่ว่าสมยอมกูพึ่งซึ่งไอ้นายแมนเส้นจั่วมันสงสัยโป่งลูกชายเพราะถ้าเป็นมันดำนะมันเฝ้าคอยกลางวันไงถ้าไม่ใช่มันก็ต้องหลัวใครข่าวมาพอลังโงไม้เล็กนึงที่กูพึ่งอยู่เนี่ยมันติดกอกหมูของไอ้ในวนวัวใสไงถ้าจะมีคนแอบข่าวมาต้องข่าวมาตั้งเนี้ยงัดตั้งกระสีข่าวมาได้แบบเนี้ยพอกระถามว่าจะให้จั่วไงอ่ะคือไอ้นายแมนเส้นจั่วเนี่ยมันหลัวโป่มีปืนอยากจะขอให้โป่เนี่ยมาดักโลที่บ้านองไม้เล็กนึงเนี่ยดักโลว่าใกล้เข้ามาเลยจัดการค้ามันซะถ้าเป็นในโป่งลูกชายจั่วของตัวนั้นก็ไม่ปล่อยไว้เนเลยคือไอ้นายแมนเส้นจั่วเนี่ยมันกลัวไอ้โป่งลูกชายเนี่ยจะปฏิวัติยินทำนาสักวันไงเพราะตนก็เกเรแล้วไงไอ้โป่งมันทำเหนือนอนแต่มีโอกาสถ้าเป็นในโป่งจริงก็จัดการซะตอนนี้เลยถ้าเป็นมันเป็นคนมาทำให้กูพึ่งทองเนี่ยไม่ต้องเป็นไปวันหน้าไงก็ลืมว่างแบ้ไปดักซุ่มโล่ในองไม้เด็กนึงอ่ะก็โล่อยู่ไล่วันนั่นนะ5วันแล้วก็ไม่มีคนมากงไม่มีใครโลกอะไรบอกก็บอกเรื่องเนี้ยพอวันดีโอ้ไงพอไงเหมือนกระดักซุ่มรออยู่วิ่งอ่ะพอเวลาประมาณตีสิบวัวยาวได้ทีเนี้ยสักปักได้จู่ๆได้ยินเสียงคนเดินมาที่ข้างๆฝ้าบ้านพอไงนายแมนก็คิดมันเดินเข้ามาได้ไงวะไม่มีเสียงนี่วะมาถึงฝ้าบ้านแล้วแบบเนี้ยคือมีคนเดียวที่คิดได้คือไอ้บงจานมาลูกชายไอ้แมนนะที่มาเฝ้าซ้อยที่เฝ้าซ้อยอยู่พอไงแมนก็ดักรออยู่นะสิ่งที่ต้องทรงคนคิดเนี่ยคือว่ามันได้มาตั้งประตูหน้าก็ลังกาสังกะสีใจก็จะโจ้โล่ตัวนั้นลอยก้าวมาในจัดการจบๆไปใช่ไหมสักผักระว่างโล่ได้แซงเดชก็ซาดเข้ามาในบ้านเลยแต่ไม่ใช่ทางที่หน้าบ้านแล้วก็ร่างกายสังกะสีมันมาจากฝ้าบานกลางๆเลยฝ้าบานมาเปิดได้เป็นหมายสร้างแผนตอนนี้คือทางโพไงแม่นะมันงงไปมั้งไงคือไม่เคยรู้มาก่อนฝ้าบานเปิดได้สักผักได้ก็มีหลางเงาดำของมนุษย์คนถึงในเดินก้าวมาเดินก้าวมาก็คุยโค้งไอ้ตั้งระยะเล่เนี่ยตู้เสื้อผ้าอะไรไปเนี่ยพอมองตาจินเสงเห็นจัดๆแล้วนะไอ้นายแม่งก็ตะโกนเลยไอ้โป่งเป็นมึงใหม่ที่มาทำกะหรี่กูทองก็เดินก้าวไปจะจับลางไอ้มนุษย์คนเนี้ยมันก็วิ่งออกมาจากทางฝ้าบานนะแต่มันไม่ได้วิ่งเนี้ยออกจากซอยนะมันวิ่งก้าวซอยไปพอผมก็ออกมาดักหน้าพอดีเมื่อวิ่งก็ชนดักพอที่ดักหน้าตั้งหน้าก็มีการบุกปั๊มต่อยหน้าต่อยตากันนะจกตรงนั้นแหละกลางซอยนะซึ่งไอ้คนลายมันปั่นหัวทางหัวเลยมันปิดหน้าปิดตามันพอก็กะกระจากผ้าโอ๊กนะเผยเห็นว่าใครนะแต่มันสะบัดได้วิ่งหนีไปที่นาองค์ท้าเรือที่ตายนะพอกระจากมือบอมึงยึดมึงยึดมันก็ยืนจังหักชูมือซ่องกลางอ่ะนะไอ้นายแมนก็เดินมาถึงพอดีแล้วก็ตะโกนบอกเลยไอ้จานม้าเนี่ยไม่ใช่ลูกชายกูที่ยิงให้ตายเลยพอคนลายได้ยินมันก็ฆ่าสันเลยทีนี้จะถอดผ้าโอ๊กเห็นนะแต่ไม่ทันพออยู่ผมยิงมันก่อนซ้ำหนัดปังตายคาที่ตรงนั้นพอก็ไปทะลกผ้ามันโอ๊กอ่ะนะคนลายเนี่ยคือไอ้นายนังไก่ยานั่นเองเบือนบอนั่นเองคือมันเป็นคนสร้างองเท้านี่เองมันอยู่ที่ห้องหมายเท้าห้องหน้าที่ไปตั้งออกนะล่างบานมันเปิดออกได้แล้วห้องกะหรี่ไม้เหล็กนึงดีกว่ากูพึ่งเคยอยู่นะมันก็ทำฝ้าบานเนี่ยให้เปิดได้สร้างแบนเป็นมันนี่แหละที่แอบเข้ามาที่ทำให้กะหรี่ไม้เหล็กนึงทองและกูพึ่งทองเจ๊หน่อยผู้เป็นเมียได้ยินเสียงปืนดังมันก็วิ่งมาเลยนะ
ก็ลงผมลงง่ายตีอกจกหน้าบอผมเนี่ยที่ทำให้ผัวตายเนี่ยตะโกนด่าเป็นเบือนกันข้าทำไมเนี่ยพอบอบอกวายในนังผัวมึงเนี่ยแอบมามั่วกะหรี่จนทองเนี่ยกูจับได้กูยิงกูเลยรู้ยิงถ้าไม่รู้เป็นมันกูไม่ยิงหรอกไอ้เจ้หน่อยก็โวยวายแหกปากเสียงดังนะมันเป็นไปได้ไงวะปีนังใกล้ตายมาได้ปีเนี่ยพูดพังกับตลกขิงๆอะไรไงอะไรใช่ไหมลบในนังเนี่ยข้ายาคือภาพเดียวน่ะคือเป็นมาเกือบเผาดีเยี่ยวเจ้าสั้นกุดเลยทุกคนในนี้ตกใจนะไม่ใช่ในนังข้ายาเลยแต่ทำให้กูพึ่งทองเนี่ยพอตามเสียงเมาอ่อนน่ะแล้วมันเข้าไปดำเปรตไรมันน่ะในห้องกะหรี่กูพึ่งน่ะเจ้หน่อยก็อ้ามึงไม่บอกอ่ะนะตอนนี้คือเงียบกันหมดน่ะสักบักได้นายอ้วนวัวไซก็เดินลงบุ้งอ้วนมาเลยทีนี้ก็ตะโกนเสียงดังเลยว่าไม่หายใจผลอะไรไปเนี่ยแอบเข้าไปเนี่ยคือมันโจรอยู่แล้วไงใช่ไหมถึงตามไม่ใจมันน่ะเราต้องแบบนี้แหละแต่ถึงยังไงมันไอ้นายนั่งกับเบื่อหม้อเล่าใช่ไหมเราก็จัดงานซ้อมไอ้มันซะไอ้นายเมนแก้ดวนกับโปได้ฟังเขามันทำเองเลยเว้ยมันมีเลียดในอะไรแปลกๆใหม่ไอ้อ้วนวัวไซมันต้องมีอะไรแน่นอนปีต่อมาซ่องปัญหาลอย38เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเมืองนะท่วมมิดลังกาเลยองเท้ากะหรี่ซี่คนซี่ไม้เหล็กติดอยู่ในองจมน้ำตายไปเลยเจ้หน่อยผู้เป็นเมียนายนั่งขยะก็ติดอยู่กันนะจมน้ำคือตายไปตัวในแม่นเส้นจัวไก่โป่งลูกใจนี้มาลบในวันรอดชีวิตเพราะนามรถตอนนั้นและบีนั้นรัฐบาลนะรัฐบาลก็จ่ายคนไม้ดีกว่าโฮเดียมเลยอังยีซ่องโจนเนี่ยวัดลางไอ้บวกอังยีชัวพวกนี้ไอ้สินสักคือใครหมอบตัวบริจาคเงินในหลักกระโหลดนะอังยีคนไหนลงดีก็มึงจับตายลูกเดียวไอ้ซ่องแม่นลินแม่นอยู่ผู้หญิงแง่ต้องปิดตัวลงไล่ผีนะส่วนในนายแม่นเส้นจัวไก่โป่งก็ลบมากบดานในซอยจนสุดท้ายเว้นกรรมอ่ะนะไอ้โป่งมันก็ปฏิวัติยืนอำนาจของโผล่มาเนี่ยมันก็เป็นเจ้าของงองแถวซี่ของของโบมันไอ้โบมันจับโบมันครั้งไว้ในบ้านในป่ากล้วยใหญ่ซอยส่วนตัวมันในโบน่ะเขาเป็นโจรหลักเล็กขโมยหน่อยคือสติมันไม่ดีแล้วไงมันเล่นยาจนนักแล้วในซอยตอนเนี้ยมันก็มีแค่2ชีวิตนะไม่มีใครกล้ามาจับมีแค่มอตําเยนาเกกับปลาไส้พินคนเหล่าเหลืองเนี่ยตั้งแต่ก็คือว่าตั้งแต่ต้นกับตอนเนี้ยมีแค่2คนเนี้ยสุดท้ายความจริงก็มาปรากฏนายอ้วนวัวไซน่ะมาเกลี้ยใจกับโบบอกอ่ะไอ้นายนั่งใกล้ยานะมันเปิดเป็นใหม่สามเพ็ญน่ะก้าวไปองกะหรี่ทำไมใช่ไหมคือความจริงแล้วนายนั่งใกล้ยาไม่ได้แอบก้าวไปมีเพศสัมพันธ์กับกะหรี่หรือกูพึ่งหรอกแต่มันแอบแบวประจำเดือนจากโกเทคน่ะมาผสมยาบำรุงพลังมาบ้าโบก็มันน่ะโอ้โหโอ้ผมก็อำอึงเลยสงสัยตกใจอ่ะแล้วทำไมไม่เอาประจำเดือนเมียมันน่ะเจ้หน่อยเมียมันน่ะนั่นก็พอเจ้หน่อยเมียมันน่ะหมดประจำเดือนไม่ได้ปีแล้วพอกระลูซึกพิษแต่ดิวนั้นยังไงได้นั่งใกล้ยาเปื่อนตัวเองกันตายนะเหตุการณ์ก็สงบลงนะพอก็เริ่มมีตาหน้าหนาดีขึ้นกิจการกระลุงเรื่องนะมีลูกๆกับพกคนจากแม่ใช่น่ะแล้วพอก็ได้เป็นแม่ผมอีกคนหนึ่งจนได้กำเนิดผมมาเนี่ยเวลาก็ผ่านมา10ปีนะผมได้อายุได้10ขวบเนี่ยก็เกิดไฟไหม้ในซอยเนี่ยไฟไหม้หนักมากเลยคือโหมกระหน่ำเลยอีกคนน่ะก็วิ่งกันจ้าละวันมาเลยมีคนเดียวนะที่ตุ้ยยงจ่าวเนี่ยโดนไฟเผาทั้งเป็นแต่ไม่ตายไฟคลอกทั้งตัวเลยคือวัวลานโอ้คือทั้งตัวเลยเป๊ะเนี่ยกูกระแม่ผิวไม้เป็นสะเก็ดนากายากระแยงเลยหมางเลยคนคนนั้นคือไอ้มอตําเยนาเก๋นั่นเองมันจดจ่ายเวรกรรมที่มันทําเลยย่ําบ่เวรกรรมมันไม่ตายแล้วมันต้องกลายเป็นโคท่านอยู่ใต้บ้านลอยพ่อเป็นแบบเนี่ยไม่มีใครเซ็นไวพี่ไหนพี่สาวนาเลนาเลที่ยืนบังการสังฆทานตอนต้นน่ะก็กลับมาอีกกระโดดโลกใหญ่โอกระนาวที่นี่เหลือเด็กปลาไส้บินคนเดียวจนพอผมเครียดอ่ะเครียดนักเลยที่ลอมบอยนักเนี่ยตอนนี้ไอ้โคตรพอโคตรเมย์ซับเลยที่เป็นซี่เต้าเนี่ยมันก็ตายไปเลยนะไม่มีใครปราบไม้นะครับพอก็ตามเบือนไปจากแกล่าซึ่งคนเนี้ยก็ชื่อว่าอาจารย์ดนคืออยู่ว่าลานบ้านแบวเหมือนกันนั่นแหละเป็นม่อบีเสลาบไงซึ่งเดิมเขาก็อยู่เท่านี้แหละอยู่เท่าท่านที่สองเท่าซอยบาดเข็มนั่นแหละคือเขาน่ะเป็นเจ้าของบนสบาท่านอิสงกันถึงก็มีเหลืองเหลาของเขาอยู่คันนั้นเหลืองบนสบานะพ่อก็ให้อาจารย์ดุลเนี่ยมาดูในซอยนะว่าพ่อจะปราบพี่สาวนาเลนายเดี๋ยวบุรังกาสังสีได้ไหมนะอาจารย์ดุลก็เดินเล่ต่างซอยนะดูเป็นหมายทีละเป็นเนี่ยคือกระบอกเลยว่าพี่ไม่ได้อยู่ในที่ดินแต่มันอยู่ที่หมายบวกเนี่ยที่มันเมื่อมาสร้างเนี่ยหมายบวกเนี่ยมันทำจากลูกศพอิสลามใครเป็นคนนำมาสร้างอ่ะพ่อกระบอกไอ้นายนั่งใกล้ยานั่นเองก็ลือหมายออกแมทรีโนเวททำบิวอินต่างซอยใช่ไหมชายสร้างสีเนี่ยทำฝ้าบานส่วนในนายเมนเนี่ยก็ยังโดนในโป่งลูกใจจับกั้งไว้ในปากกล้วยใต้ซอยพอก็พาพระเนี่ยพระมาสวดใช่ไหมเชิญโต๊ะอิหม่ามมาทำบุญใหญ่ซอยเนี่ย
พราะมันมีทั้งพี่เค้กพี่ไต้พี่ไต้พี่เค้กกดเองไอ้เราวิญญาณมันทุกคนที่ไปนะคนดีๆก็ลืมข้าวมาจากที่นี่นะแต่พอในดันป่วยนักเลยปีนั้นพอเป็นเบาหวานระยะลุกลามคือเป็นเป๊ะคิดเดียวเนี่ยเผื่อให้ตังค้าเลยนะคุณพอเนี่ยคือต้องโดนตัดขาค้างเลยกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้ไม่กี่วันนายอ้วนไอ้วัวไซไอ้ที่ว่าจะของหลานของจำก็ป่วยนักอีกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเลยไอ้เป็นนี่รอความตายอย่างเดียวพอก็ข้าวออกลูกพยาบาลรักษาเบาหวานอยู่ตลอดนะจนโดนตัดขาค้างแล้วตอนรักษาที่ตัวโดยโรงพยาบาลเนี่ยนะพอก็เรียกไอ้นายอ้วนวัวไซเบื่อซีน่ะมานั่งคุยเรื่องเวรกรรมในตัวเองคนดำสองคนเนี่ยคือพอผมไอ้นายอ้วนวัวไซสองคนเนี่ยต่างไม่รู้กันนะไอ้ลงจูตอนต้นเรื่องน่ะมันโดนนั่งยี่น่ะคาผ้าออกตายไปแล้วไม่ได้กลับมาไม่ได้ลบบ้านโพนะคะนำศพมันเนี่ยมาให้รถบดเนี่ยตับทำลายศพเพื่อให้เป็นคนที่ว่าให้นี่กับไม่ซะแล้วโพนะกล้าว่าจะไปเอาทรัพย์สินของลงจูเนี่ยทั้งหมดแต่คืนนั้นน่ะที่ไปขอช่วยนายอ้วนวัวไซเบิกรถแต่อย่าติดสบานมาให้น่ะที่มันกำลังใช้นั่งอยู่ในวัดน่ะไอ้นายอ้วนวัวไซเนี่ยที่มันให้ไปนานมันแอบมาแหวะเล่ที่ดินนี่ก่อนแล้วแล้วมันรู้ว่าพอจะทำอะไรมันเลยตัดตอนไปยกเขาของมีค่าเป็นไอ้บวกเป็นนินจินดาก็ลงจู้ก่อนแล้วเหลือแต่เฟอร์นิเจอร์น้ำยาตรวจสอบท้องไห้โอ้ก็บอกว่าวันนั้นน่ะวันที่กูเอารถบดมึงไปตับปลาน่ะวันนั้นน่ะตอนกูขับรถบดตับลางมันน่ะมันยังไม่ตายกูคิดแล้วว่าวันนั้นน่ะกูต้องใจใจเว้นกรรมแล้วเสียงโลงของมันกูยังจำได้ว่าฆ่ากูกูเจ็บเนี่ยที่กูต้องโดนตัดก้าถึงซ่องกลางเนี่ยพอเห็นพุทธเอ็นกรรมเนี่ยไอ้นายอ้วนก็นิ่งเงียบนะคือกูก็เหมือนมึงนั่นแหละแล้วมึงรู้ไม้ล่ะใกล้ละแอบละเปียกเปียวกูเพิ่งยืนทองนะที่ทองเป็นน้องมันไม่พอกระตาโตเลยทีนี้ตกใจใครว่าไปทำกูเพิ่งหรือเป็นมึงกันเนี่ยสักบักได้ก็มีพยาบาลหลังใหญ่เลยเดินเข้ามาหน้าตาซาซวยเลยเดินเข้ามาซึ่งชุดที่ใส่เนี่ยเป็นพยาบาลโรงพยาบาลนี้นะเป็นโรงพยาบาลยาลาชื่อที่ปักเนี่ยปักว่าน้องวันไม้คนพยาบาลคนนี้แหละคือเด็กตีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆดีว่าลูกสาวกูบึ้งดีเลยกลับโรงเรียนอ่ะพยาบาลวันไม้ก็เดินข้าวมาแล้วก็พูดเลยว่าพออยากกินอะไรวันนี้คนดีวันไม้ถามมาคือพอผมเองพอผมนี่แหละที่แอบไปเอากูบึ้งเงินทองนะโดยความหลักนะไม่ใช่ว่าคมคืนไรนะพอนะรูเหลืองเป็นหมายสร้างแบนเปิดได้ตั้งแต่ตอนเลยพอนะจะแอบไปหากูบึ้งเป็นประจำพอไม่ได้ข่มขืนนะความหลักล้วนๆนะพอนี่เองที่ช่วยกูพึ่งนี้เอาเลือดหมูซ้ำจันมาเนี่ยมาให้กูพึ่งเนี่ยแล้วเอายาที่มีผิดนะถ้าให้แกในเมนนะมันโดนตัดติ่งนายอ้วนเห็นก็ตกใจอะคิดไม่ถึงโปรเด็กในทองคนที่สองกูพึ่งหนักก็คือนายอ้วนวัวไซนี่แหละพูดง่ายๆคือทางโปทางไหนนายอ้วนวัวไซเนี่ยต่างมีความสัมพันธ์กับกูพึ่งอะก็คือเขาแบบกูพึ่งทางกูนะแต่คนละช่วงเวลากันคืออธิบายเลยพอผมเนี่ยคือไปทำไปตรงคนแรกก็คือวันไหมส่วนนายอ้วนวัวไซทำไปตรงคนที่สองแต่เด็กคนที่ตายตรงผมนะตอนที่กูพึ่งโดนผ้าออกอ่ะคือตอนที่กูพึ่งลองบอกว่าคุณช่วยยันด้วยตอนที่ปลานี้ขึ้นล่างกาอ่ะที่เดือดวิ่งตึ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 งไม่ได้ไม่ถึงปลาหรือทานเรือแต่ไม่ถึงพอผมเนี่ยแหละกินข้างล่างพอนะแอบส่งเสียวันไหมมาตลอดนะครับโดยที่ไม่มีใครรู้เลยสุดท้ายพอผมกับวัวใจลมเลี้ยวตายนะส่วนนายอ้วนวัวไซก็เป็นมะเร็งตายเหมือนกันเวรกรรมไม่มีใครทำคือโรคร้ายยาชูกำลังพลังประจำเดือนเนี่ยแต่รู้เห็นที่พอเอาหลังไอ้ลงจูมาตับตายเต็มที่ว่าจะไปแจ้งตำรวจอะไรก็ไม่ทำส่วนไอ้ปูมันชดนักเลยวันนึงเนี่ยมันกินว่ามันเป็นเทวดาเนี่ยมันปีนร่างกายเนี่ยมันชดยานักเลยมันหลากโกเด็กสาวตัวเล็กทีเดียวเนี่ยมันเอามีดโจที่ร่างกายเนี่ยร่างบนร่างกายสังกะสีในซอยนะมันเอามีดจีเนี่ยตำรวจนำกำลังมากูหยีสักสามสิบคนเลยพี่บอมาล้อมซอยเนี่ยชายตัวละโกงบอกเลยปล่อยเด็กตื่นตั้งเดียววะนะคือไอ้โป่งหน้าตามันเลื่อลากแบบคนบ้าเลยตอนนี้ตาเขาเบิกโป่งบอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาหน้าตาเลื่อลากนะจนตำรวจในข้อตาคล้ายนะโยนไซมันจับมันไม่ไอ้มันเลือกอารวาสมันก็ยอมปล่อยเด็กสาวนะกระโดดนี้เขาล็อกในบ้านมันอยู่ตายซอยนะคือตอนนี้มันกันสังกะสีหลบบ้านไปแล้วไม่มีใครกล่าวได้มันจะเจาะรูเล็กๆในสังกะสีน่ะถ้าใครกาวมาเนี่ยมันจะเอาเล็กๆในเทงทางช่องเนี้ยคือตำรวจกาวไม่ได้อ่ะครับมันรวยเศษแก้วตะปูพวก M150 น่ะเป็นปากฉลามเดี๋ยวไปมั้ยเดินเข้าไปก็ตีนายไงคือตำรวจแม่นกาวน่ะตัวสายตำรวจล้มควันมันนะโกไฟลมควันมันออกมาเลยแต่มันก็ไม่ยอมออกมา
จนถึงคำนะตำรวจก็ปล่อยม้าในเชียนม้าตำรวจสองตัวเนี่ยข้าไปกันไอ้โป้งก็แทงโคตายไปตัวเลยม้าเต้งตัวอีกตัวข้าวก็ขยำมันของกับปืนได้สำเร็จตำรวจชุดเหล็กสามคนก้าวไปในบ้านเนี่ยก้าวไปคนในบ้านในสักงานนาทีเนี่ยเขาวิ่งหน้าตาลือลากกลัวมาเลยวิ่งกล้ามาเลยให้ตำรวจสัญญาบัตรระดับสังกัดเนี่ยเขาเข้าไปตามบอกเกิดอะไรขึ้นมือเอ็นวิ่งอย่างเอ็นบีอะไรไปเนี่ยตำรวจสามคนนี่ก็ไปอยากหน้ารัวๆปากสันเหล่าถึงบาปดีเห็นเนี่ยบอกบาปดีตำรวจสามคนนี้เนี่ยคือบอกข้าวไปข้างในถึงน่ะประเห็นเนี่ยใส่ไปถึงใส่หัวใจมือไอ้โป่งกับเสาเล็กก่อนนะไอ้ข้าวตกไปข้างในสุดเลยไม่เป็นขอกมูมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกนดวนซ่องกลางเนี่ยซึ่งก็คือไอ้แมนเซนจัวนั่นเองมันโดนตัดเกนกลางเหล่านะครั้งไว้ดวนซ่องกลางแล้วเออซึ่งหมูตัวหมูตัวหนึ่งเนี่ยกำลังพยายามทำการผสมพันธุ์มันอยู่ก็คือหมูมันผสมพันธุ์คนไม่ได้เลยแต่หมูกำลังจะเอามันอยู่แต่ตำรวจเนี่ยไม่ได้กลัวบาปนี้นะมันมีหลางผู้หญิงคนหนึ่งดำสนิทเลยใบหน้านี่บางเละเทะสะจะย้องจากการโดนกินหน้ากำลังนั่งยองๆคลอมลางในแมนเซนจัวเนี่ยยิ้มจบใจสะใจดีเห็นมันถูกหมูยำยี่แบบเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยคือครูพึ่งนั่นเองเธอยังไม่พูดไปเกินนะไอ้โป้งเนี่ยโดนจับส่งโรงพยาบาลบ้าดิสุลาดนะส่วนไอ้เม้นเนี่ยพอมันต้องทนใช้ชีวิตอยู่ในคอกหมูเป็ดๆเนี่ยเป็นทีระบายลมของหมูล้านหลายปีคือกว่าจะตายก็หลายปีนะจนใจเว้นกรรมอย่างซ่าสมนี่มันทำอะไรย่ำไหมตอนนั้นปีอะไรก็จำไม่ได้นะมันเป็นช่วงที่ว่าเพลงโยโกมาของมุงซิดดังบอดีซึ่งยิ่งไต่ไล่คนที่โดนจับไปค่ายตัวดีญี่ปุ่นน่ะได้รับการช่วยเหลือกลับมาเยอะเลยคือโดนขับไปหลายสิบปีเลยมันมีสองคนนะที่อยู่ที่เมืองเนี้ยที่ผมอยู่เนี่ยตำรวจก็แต่งโต๊ะตะเล่งขาวใส่หมวกปิดหน้าปิดตาให้เยื่อสองคนเนี่ยสนทนากับหนังขาวเลยมันเนี่ยลาวทุกอย่างเนี่ยสองคนเนี่ยโดนจับไปสิบปีนะซึ่งไอ้คนที่จับเธอไปเนี่ยแหละคือเวชีสีน้ำตาลเธอของรายการว่าเธอนะไม่ทราบว่าใครจับเธอไปเลยแบบเนี้ยมันมัดเธอไว้ในตู้เช่แข็งเนี่ยรูปปั้นสันดานมันก็คือมันบานปลายอธิบายไม่ออกอะไรแบบเนี้ยที่จําได้ก็บอกว่าหัวลานไม่มีผมใส่หมวกทรงเบเล่สีน้ําตาลใส่กางเกงขาสั้นคนหน้าเก่งไม่มีชายแล้วครับเอาเวจีสีน้ําตาลนั่นคือคนที่จับเธอไปนะเป็นนกต่อไปขายญี่ปุ่นนั่นคือเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนน้ําตาลไม่ใช่สีนะครับน้ําตาลในที่นี้สีจีวรน้ําตาลน่ะมันคือน้ําตาลในความหวานซึ่งคนบัตตลุงสงขาจะเรียกน้ำตาลว่าน้ำบึงเอาเวจีน้ำตาลคือกูน้ำบึงนั่นเองถ้าเอติตอนถ้าเอติตอนเป็นนกโตว่าหลานไม่มีผมน่ะหน้าบอลนั้นตอนนั้นน่ะเธอเป็นเมจีที่หลอกขาบใส่ข้าสั้นกับมวกทรงเบเล่ปิดบังตัวตนครับเธอเป็นอังยี่จากโวนทะเลเธอไม่ใช่เป็ดไม่ใช่เป็ดยิงอะไรเลยแต่เธอคือนางเป็ดสยามที่พูดเขียนอังกฤษได้น่ะเธอจะเปลี่ยนอาชีพเรื่อยๆคือเธอไปสิงคโปร์ได้ไม่แล้วเธอจะเป็นคนรอลูกสาวไอ้แมนเซนจัวเนี่ยไปขายที่ญี่ปุ่นโดนเอาจนตายไอ้แมนเซนจัวเนี่ยมันตามล่ากู้พึ่งมานานแล้วเธอใหญ่ๆทิ้งทานไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเป็นกู้พึ่งนี่แหละที่ป้าลูกสาวมันไปขายโดนจนตายไงที่มันบอกว่าคนอย่างมึงต้องอยู่กับกูจนตายนะไม่ถึงกู้พึ่งกับจัวเหมือนมันไอ้แมนเซนจัวเนี่ยมันสร้างซองเนี่ยเพื่อมาล้างแค้นให้ลูกสาวมันโดยเฉพาะนี่คือเหตุผลที่ครูพึงต้องมีวิบากกรรมตายทั้งเป็นแสนสาหัสแม่ตายไปยังเป็นกาลีรับใจแมนเลยเป็นเวรกรรมความระยำของตัวเองนั่นแหละเรื่องทั้งหมดประมาณนี้เลยคุณพี่เออโอ้ยทีแรกผมก็สงสารครูพึงจะตายสงสารไปสงสารมาสุดท้ายเป็นต้นเหตุแห่งกรรมด้วยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story